ไอ้ที่มันเป็นอนุกรมนิทานพืชอ่ะที่เรายังไม่ได้ลงในส่วนที่มันเป็นพวกดอกพวกรากเราลงในส่วนที่มันเป็นใบมากกว่าเนาะแต่ว่าพวกรากพวกอะไรอ่ะเรายังไม่ได้ลงเยอะไงเดี๋ยวก็กลับว่าจะกลับไปตรงนั้นอีกแล้วก็ไปดูที่วงแต่ว่าวงเนี่ยก็คือเราก็ให้ดูคร่าวๆเอาแหละแบบไม่ได้ลงลึกรายละเอียดหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่พวกพฤกษศาสตร์เรียนพฤกษศาสตร์แบบอะไรประมาณนั้นแต่เราให้รู้ว่าโอเคแบบวงนี้มีอะไรบ้างที่จัดอยู่ในวงเดียวกันอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้มันจบ2ชุดอันนี้ก่อนแต่ว่าอันนี้คือเอามาให้ดูต่อจากคราวที่แล้วคืออย่างน้อยๆเราจะได้ดูหน้าค่าตามันออกเนาะได้จำได้ว่ามันคืออะไรเพราะไม่งั้นเราก็จะแบบว่าพอพูดชื่อเราก็จะงงอยู่มันคืออะไรอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือหนามแดงหรือว่าไอตัวมะม่วงหางมะนาวโหที่เรารู้จักเนาะมันจะมีหลายชื่อเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะดอกสีขาวๆนี้อันนี้ชื่อทั่วไปก็คือหนามแดงดูชื่อสามัญเขาด้วยนะอันนี้ดูให้ผ่านตาไว้นะคะชื่อสามัญเขาเติมน้ำตาลเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในวงเนี่ยทาริซ่าเนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์ดูวงเขานะโพลิซีนาแคเนี่ยไอตัวนี้แต่ว่าที่มันก็จะมีหลายตัวอยู่ในวงเดียวกันเป็นไม้พุ่มนะอันนี้ก็คือเป็นไม้พุ่มมันจะมีหนามมีน้ำยางสีขาวเนาะอันเนี้ยใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามรูปไข่กับดูภาพประกอบนะคะดอกก็จะเป็นช่อดอกสีขาวเป็นแบบนี้ผลสดรูปไข่เมื่อลูกสุดสีม่วงดำอันนี้มันจะมี2สายพันธุ์เนาะมันจะมีสายพันธุ์ที่ลูกเขียวสุกแล้วม่วงดำไปเลยก็มีนะมันจะไม่ออกชมพูนะบางสายพันธุ์เขาจะออกลูกเขียวแล้วก็ออกไปชมพูนิดๆแล้วก็ค่อยสุกดำแต่บางสายพันธุ์นี้เขาจะเขียวแล้วเขาจะไม่ออกชมพูนะมันจะดำไปเลยมันจะมี2สายพันธุ์เนาะไอตัวพวกนี้มันก็จะออกมียางผมนิดนึงถิ่นกำเนิดอันนี้ก็จะเยอะบริเวณอินเดียใต้อินเดียศรีลังกาจีนพม่ามาเลเซียไทยประมาณแถวเอเชียบ้านเราเนาะเป็นพืชเมืองร้อนสรรพคุณนะผลแช่ในน้ำผึ้งรับประทานแก้ปวดเมื่อยปวดข้อหรือว่าต้มกับน้ำเติมน้ำตาลดื่มลดไขมันในหลอดเลือดอันนี้คนที่เป็นโรคถุงลมป่องพองคนมีเกี่ยวปัญหาเรื่องโรคปอดอะไรเงี้ยสูบบุหรี่จัดอ่ะอันนี้เขาดีนะสรรพคุณของเขาอ่ะมันช่วยได้เยอะกินผลที่แบบเปรี้ยวๆอ่ะผลสดทุกวันมันละ 2-3 ลูกอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะเนี่ยค่ะดูอันเนี้ยอันนี้คือหนามแดงอีกชื่อหนึ่งเขานะชื่อจริงๆก็คือมะม่วงหางมะนาวโหอันนี้ผ่านเขาจะมีหนามนะเป็นยางๆดอกสีขาวประมาณนี้เนาะอีกนี้ราชพฤกษ์หรือว่าต้นคูนเมื่อก่อนเขาจะชื่อชัยพฤกษ์เนาะแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นราชพฤกษ์ทีนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าราชพฤกษ์ก็คือเป็นตัวดอกสีเหลืองตัวนี้คือดอกคูนบ้านเราโกลเด้นชาวเวอร์หรือว่าอินเดียนอันนี้ชื่อเขาเนี่ยพุดดิ้งไพร์ทีอันนี้ดูวงเขานะคือวิทยาศาสตร์ก็อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะเป็นคาเซียคาเซียนี้มันจะรวมถึงกับไอ้ตัวทรงบาดาลด้วยนะอยู่ในวงนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะได้รู้ว่าไอ้ตัวราชพฤกษ์อะอยู่ในวงนี้มันจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยอาจจะเป็นในตระกูลของเขามีพวกชัยพฤกษ์การละพึกแล้วก็เป็นพวกเหมือนชงโคนก็อยู่ในตระกูลเดียวกันตระกูลพวกนี้เนี่ยค่ะก็คือลักษณะนี้เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง15เมตรเนี่ยหูใบขนาดเล็กร่วงเร็วใบเป็นใบประกอบมีใบย่อย 3-8 คู่รูปไข่หรือแก้มรูปขอบขนานเนาะช่อดอกห้อยลงดอกสีเหลืองอันนี้ก็คือราชพฤกษ์นะคะดูฝักเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้แหละที่เอาไปทำน้ำฝักคูนนะก็ใช้เนื้อในฝักเขาทุบๆแล้วก็เอาหางช้อนน่ะขูดๆออกเวลาเราจะไปทำเราก็ขยำเอาน้ำเพื่อจะไปทำน้ำฝักคูนเพื่อเป็นยาระบายเนาะเพราะว่าเนื้อในฝักคูนนี้เขาเป็นยาระบายอยู่แล้วเป็นยาถ่ายอยู่ในยาถ่ายแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนที่มันเป็นรากเขาอะค่ะรากเขามันจะอยู่น่าจะความลงน้ำนมแล้วก็แก้พุทธราชได้มันอยู่ในพิกัดตีทานทิพย์นะถ้าในส่วนที่เป็นรากเขานะรากของต้นราชพฤกษ์อันนี้สรรพคุณของเขานะฝักและเมล็ดต้มร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นดื่มรักษาอาการอัมพาตให้ยอดต้มยอดจำนวน5ยอดในน้ำเดือดรับประทานเพื่อขับลมอ
ดอกเขานี่เหมือนน่าจะแบบต้มลวกกินกับน้ำพริกได้นะมันน่ากินจังได้ค่ะมันเขาถ้าเกิดคนที่นี่นะแถวมุกดาหารเขาจะใช้ดอกอ่อนดอกที่ตูมๆเนี้ยค่ะเขาจะเอามาแกงเหมือนแกงส้มเขาจะเรียกว่าแกงส้มดอกคูนแต่ไม่เคยกินนะแต่ว่าเพื่อนที่นี่เขากินเขารสชาติมันเป็นไงครูอ้อยขื่นฝืนๆนิดๆหรือเปล่าคะไม่แน่ใจค่ะไม่เคยแต่เขาบอกว่าอร่อยเขาบอกว่ามันจะอร่อยกว่าแกงส้มแบบอย่างมะละกออืมอืมใช่ใช่เขาแนะนำอยู่นะเขาบอกว่าเอาไปทอดแบบเป็นไข่เจียวอะไรนี้ก็ได้ก็คือใช้ดอกตูมๆอ่ะแต่ว่าเราไม่เคยยังไม่เคยที่แบบรสชาติมันไม่เฝื่อนครับมันหวานอ๋อเหรอมันหวานมันจะหวานหวานครับโอ้เอามาฉาบน้ำมันได้ผัดไฟแดงได้ดอกตูมมันอะดอกเขาเรียกว่าดอกฉาบน้ำมันดอกบานไหมใช่ไหมแต่ดอกตูมใช่ไหมดอกบานก็กินครับแต่ว่าดอกตูมมันจะหวานกว่าไม่เคยชิมนี่เต็มต้นเลยเนี่ยมันเมื่อกี้ใครตอบอะคะกินอันนี้กินสดไม่ได้ต้องกินผ่านไฟนะครับดอกตูมเขาต้องให้มันสุกใช่ไหมใช่ครับถ้างั้นก็ลวกนะคะอาจารย์เก่งเก่งเสียงหล่อจำไม่ได้ใช่ไหมน้อยไม่อยู่ในระบบแล้วลืมดันครับมีคนดันครับถ้าผมเนี่ยเอาคูณเนี่ยตากในโรงอบแล้วก็บดสรรพคุณทางยามันจะได้อยู่ไหมครับในการรักษาโรคต่างๆดอกคูณนะใช้ดอกเหรอดอกคูณตากเนี่ยเขาจะไม่ตากกับแดดนะครับก็จะถ้าโบราณเขาเรียกว่าตากใต้สังกะสีคือเอาผ้าขาวรองแล้วก็เอาผ้าขาวคลุมแล้วก็ใส่ไว้ในร่มที่มันมีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะอบอ้าวหน่อยๆใต้สังกะสีใต้อากาศโปร่งพวกนี้ครับหรือถ้าใครมีห้องแอร์เขาก็จะตากไว้ในห้องแอร์สีมันก็จะคงอยู่พวกนี้ครับถ้าเอามาบดแล้วก็ชงเป็นชาดื่มพวกนี้ก็ชงได้ครับแต่จะเป็นลาระบายซึ่งตัวนี้ผมเคยทำให้กับจังหวัดขอนแก่นอยู่แต่ว่าเขาไปต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำต่อครับอาจารย์ครูคะมีคนรอเข้าห้องอะค่ะเข้าไม่ได้อะค่ะค่ะอีกเอื้อมผ่อนใช่ไหมน้องทันนะคะรอทำไมไม่เห็นอะแม่ค่ะว่าจะไปโทษครับพวกที่เป็นยาระบายพวกนี้เรามีจัดลำดับความแรงไหมครับมีครับมีการจับความแรงฝักคูณเป็นยาระบายอ่อนๆเนื้อในฝักคูณใช้กับสตรีตั้งครรภ์นะครับแต่เพราะว่าสตรีตั้งครรภ์จะไม่ใช้ยาถ่ายอย่างอื่นใช้ได้เฉพาะฝักคูณทางเดียวครับลองเข้าอีกทีนึงเพราะว่าไม่เห็นค่ะมันไม่ได้ยินเสียงดึ๊งดึ๊งขึ้นมาบอกแล้วค่ะครูเดี๋ยวน้องเขาเข้ามาอีกรอบค่ะโอเคเพราะว่ามันไม่แจ้งเตือนเลยไม่รู้จะกดรับยังไงมันขึ้นยังไงมันว่าให้รอไหมใช่ใช่เหมือนที่ครูเก่งบอกค่ะบอกว่ามันจะเป็นยาระบายเนาะก็คือดอกคือฝักคูณหรือในฝักคูณหรือว่าดอกคูณนะคือคนผู้หญิงที่ตั้งครรภ์สามารถทานได้เหมือนน้ำอะไรนั่นในฝักคูณนะก็คือทานได้มันก็จะไม่แรงแต่ข้อจำกัดของฝักคูณคือถ้าเรากินเนื้อในฝักคูณเนี่ยเราต้องต้มแล้วมีส่วนผสมของนะนี่ก่อนดอกอะไรพี่อ้อยเอามาแก้ปวดฟันไหมผักคั่นหัวแหวนการพูอ๋อการพูต้องใช้ดอกการพูมาต้มคู่เสมอเพื่อจะลดอาการบิดมวนครับมวนท้องเพราะดอกคูณจะช่วยไซท้องบิดมวนเราต้องใช้ฝักคูณคู่กับตัวนี้เสมอครับต้องครับย่อยอันนี้สังวานพระอินเนาะสังวานพระอินคือแถวอีสานก็จะมีนะแล้วก็ชื่อท้องถิ่นนี่มันจะมีเขียวคำเชียงคำเชียงคำโคกช้องนางครีอันนี้เนาะอันนี้เคยเห็นไหมที่แถวบ้านเราเยอะนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยที่เขาจะไม่มีใบอะค่ะเขาจะชอบแบบเป็นไม้แบบอาศัยอยู่ตามต้นไม้อื่นน่ะอันนี้ชื่อวิทยาศาสตร์เขาอย่างนี้นะที่บ้านผมเยอะมากสุรินทร์เยอะฮะมันจะขึ้นอยู่ใช่ใช่ให้ดูชื่อวงประกอบนะเผื่อเราจะไปเรียนคราวหน้าเราจะได้คุ้นตาดูวงเขาอันนี้แถวอีสานแถวยโสธรเขาจะเรียกว่าเผาพระอินทร์นะอันนี้เขาจะเอามาใช้แบบผสมกับไอ้ตรงมะกรูดแล้วก็ใบหมี่เพื่อที่จะมาทำยาสระผมอันนี้ใช้แล้วผมก็จะลื่นเนี่ยอันนี้สามารถทำได้ดอกไม้กำลังทำยาสระผมไปหาตัวนี้มา
มันจะอยู่ตามต้นไม้ตามทั่วไปอ่ะคล้ายๆกับไอ้ตัวสีเหลืองๆไอ้ตัวนั้นน่ะเข้ามาเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกาฝางนะเขาล้มลุกอันเนี้ยเห็นไหมลำต้นเป็นเส้นกลมสีเขียวแกมเหลืองใบลดลูกเป็นเกล็ดเล็กๆออกเรียงสลับตามลำต้นดอกสีเหลืองอ่อนเนาะผลเป็นผลสดทรงกลมผิวเรียบเมื่อสุกมีสีขาวเนี่ยอันนี้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรพื้นถิ่นเนาะแต่พื้นถิ่นเนี่ยในหนังสือไม่แน่ใจว่ามีไหมแต่ว่าตามพื้นถิ่นนี่จะมีเยอะอันนี้สรรพคุณเขานะต้มน้ำดื่มร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นดื่มรักษาแผลเปื่อยหรือว่าโรคเอดส์แสดงว่าอันนี้จะต้องมีรสฝาดเนาะเนี่ยช่วยรักษาแผลเปื่อยตรงนี้เนาะเป็นสมานแผลอันนี้ลองไปดูนะลองไปชิมดูใครที่เคยเห็นตามต้นไม้แถวบ้านเขาเรียกว่าเถาพระอินทร์หรือว่าสังวานพระอินทร์ก็คือตัวนี้ตัวต่อไปอันนี้ตามตำราเรามีเนาะแล้วทุกคนก็เคยเห็นไอ้ตัวแพงควงแพงควยบกนะอันนี้ชื่อแพงควยบกนะคะดูชื่อสามัญเขานะเห็นไหมมาดากัสกาอันเนี้ยแล้วก็ดูชื่อวงไปด้วยอะโพซินาแคนโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะได้รู้ว่าโอเคในวงนี้มันมีอะไรบ้างที่มันอยู่ในพวกวงเดียวกันแพงควยบกหรือว่าแพงควยฝรั่งเนาะเขาเรียกอันนี้ใครเนาะออฟโก้อะแพงควยเนาะเป็นไม้ล้มลุกนะคะแต่กิ่งก้านน้อยมียางสีขาวเห็นไหมใบเป็นใบเดี่ยวนะลูกขอบขนานแกมลูกไข่กับสีเขียวเข้มเป็นมันดอกออกเป็นช่อกระจุกมี 1-3 ดอกที่ซอกใบสีม่วงสีชมพูหรือสีขาวกลีบดอกมี5กลีบเนาะอย่างนี้นะผลแห้งแตกด้านเดียวเมล็ดสีดำอันนี้ก็คือแพงควยเนาะเนี่ยค่ะถิ่นกำเนิดก็เห็นไหมมาจากมาดากัสการ์ด้วยศรีลังกาแล้วก็อินเดียแถวบ้านเราก็มีเยอะเป็นวัชพืชตามพื้นที่โล่งแล้วก็แหล่งน้ำเนาะสรรพคุณนะคะต้มน้ำดื่มรักษามะเร็งอันนี้สรรพคุณตรงนี้เหมือนกับในหนังสือตำราเภสัชที่เราเรียนด้วยนะแพงควยเนี่ยก็คือต้มรักษามะเร็งก็คือเหมือนกันแต่ตรงนี้ว่าไงที่เขาเวลาที่เขาบอกอย่างเงี้ยรักษามะเร็งเนี่ยหมายความว่ามันเป็นหนึ่งในส่วนประกอบหรือว่ามันเพียวๆได้เลยโดยมากถ้าเกิดยาไทยก็จะเข้าไปเอาไปเข้าเป็นตำรับกับยาตัวอื่นนะคะมันจะปลอดภัยกว่าที่จะมากินเป็นเดี่ยวๆแบบนี้แต่ว่าเราก็ต้องจริงๆมันจะมีนะถ้าเกิดเราไปดูตามตำราเขาก็จะมีอยู่นะว่ามีแพงควยแพงควยบกอะไรเงี้ยรวมอยู่ด้วยค่ะในตำราที่เป็นบางตำรานะคะบางสูตรที่เขามีแบบใช้ตัวนี้อ่ะแต่เราเคยอ่านเจอว่ามีแพงควยไอ้ตัวนี้มันเป็นสมุนไพรเป็นสรรพคุณเดียวครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยบางตำรับเนี่ยมันจะมีตำรับท่านเราต้องดูในตำรับของมะเร็งซึ่งแผนไทยเนี่ยแบ่งมะเร็งออกเกือบ200อ่ะมันก็จะมียาแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเข้ากับมะเร็งแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอย่างแพงควยเนี่ยผมก็จำไม่ได้มันอยู่น้ำเหลืองหรือยังไงสักอย่างมะเร็งน้ำเหลืองหรือสักอย่างเนี่ยครับมันจะอยู่ในตำรับพวกนี้ซึ่งมันจะใช้คู่กับกัญชากับอะไรยาเยอะมากเลยแต่ว่าถ้ารักษามะเร็งเนี่ยจะในตำราไทยไม่มีตาเดียวนะครับมันจะมียาตำรับทั้งหมดเลยมันเสี่ยงไงมันจะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะมันจะไม่ค่อยเน้นที่ใช้แบบสมุนไพรเดียวแต่มากก็จะเป็นสมุนไพรแบบตำรับรวมมียาหลักยาประกอบยารองอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือแพงควยนะคะหน้าตาประมาณนี้นะถ้าเกิดเขาออกข้อสอบเนาะเอาใบมาวางก็หน้าตาประมาณนี้แหละเรียนท่านอาจารย์ครับผมเคยเห็นที่เป็นสีขาวครับท่านอาจารย์น่าจะสรรพคุณใกล้เคียงกันไหมฮะแพงควยสีขาวมีนะมีค่ะมีขาวมีม่วงแล้วก็ออกสีโอรสอ่อนๆอะไรเงี้ยเขามีหลายสีนะแพงควยตรงเนี้ยค่ะสรรพคุณเบอร์กันครับคิดว่าเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาใช้ทั้งต้นเนี่ยค่ะสรรพคุณเขาใช้ทั้งต้นไม่น่าจะอยู่ที่สีตัวเนี้ยแต่ก็คือรักษามะเร็งอันนี้จำไม่ได้เนาะแพงควยรักษามะเร็งนะใช้ทั้ง5ก็คือใช้ทั้งต้นตามตำราเราเลยอันนี้เขาคันวันนั้นใครเนาะเอื้อมเนาะเอื้อมพรถ่ายรูปไงแล้วก็ส่งมาให้ถามว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้ก็คือเถาคันเนี้ยเถาคันนะคะชื่อทั่วไปเนาะดูชื่อวิทยาศาสตร์เขานะอันนี้ก็คือชื่อวง
ตรงนี้หน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นไม้เลื้อยนะยาว 2-20 เมตรมีมือเกาะใบเป็นเบาะเป็นแบบใบประกอบแบบนิ้วมือนี่เนาะใบแบบนี้พี่อ้อยครับพี่อ้อยอ่านชื่อวิทย์กับชื่อวงให้ฟังหน่อยครับบางคนอาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสำเนียงอาจจะไม่ได้เนาะไม่เป็นไรครับเอาเสียงให้มันติดหูไว้ก่อนชื่อวิทยาศาสตร์เนาะเคลาเทียตีโฟเลียแอลโดมินเนาะวงน่าจะเป็นวิทยาแคร์ประมาณนี้แหละให้ดูไปด้วยดูผ่านตาไปด้วยเพื่อที่จะให้มันคุ้นๆเพื่อที่จะเวลาเราเห็นกับตัววงอื่นเพราะว่าวงมันเยอะมากอะมันตั้ง200กว่าแล้วก็มาแยกออกว่าในกลุ่มย่อยๆแบบว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจบ2ชุดจากตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูว่าไอ้ตัววงนู้นสูตรว่าอย่างวงกระทกโลกอะไรเงี้ยอยู่ในพืชตระกูลกระทกโลกอ่ะก็คือมันมีอะไรบ้างน่าจะเป็นวงเขาเรียกว่าแพสซีฟอล่าอะไรเงี้ยแหละถ้าเป็นกระทกโลกเนาะแต่มันก็จะมีอยู่หลายสายพันธุ์ว่ามันไม่ใช่แค่กระทกโลกอย่างเดียวนะเป็นตัวอื่นๆที่มันอยู่ในวงเดียวกันมันจะหน้าตาลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยแหละประมาณอย่างนี้เดี๋ยวให้เราจบ2ชุดใหญ่จากอันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปไอ้ตรงนั้นเพิ่มอันนี้เป็นไม้เลื้อยเนาะเป็นแบบนี้สรรพคุณเผาต้มในคือต้มในน้ำเกลือร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น เช่นลางแดงดื่มบำรุงเส้นเอ็นแล้วก็บำรุงไตเนาะอันนี้ก็คือสรรพคุณจากปราบพื้นบ้านนะแต่ว่าถ้าเกิดตัวไหนที่เรามีในตำราเราก็ไปเทียบดูอีกทีนึงว่าสรรพคุณในตำราของเราเป็นอะไรแต่ว่าอันนี้ให้ดูหน้าค่าตามันประมาณนี้อันนี้เป็นพวกพืชเผาเลื้อยนะคะอย่างนี้นะอันนี้บัวบกอันนี้บัวบกในตำราเราก็มีเนาะบัวบกหรือผักหนอกดูชื่อเนี่ยเซนเทล่าอาเซียติกาชื่อสามัญเอเชียติกเพนนิเวิร์ดเนาะวงอพิเกียก็คือตัวนี้อันนี้คือนี่คือบัวบกอย่าไปจำสับสนกับตัวแว่นแก้วนะคิดว่าแว่นแก้วอ๋อเขาจะคล้ายๆกันอ่ะที่ใบเขาจะออกไม่หยักขนาดนี้ที่มันจะเป็นกลมๆกว่านี้ที่เราจะเห็นขายตามต้นไม้ทั่วไปที่เขาเอามาเป็นไม้ประดับอ่ะเป็นไม้น้ำอ่ะที่ต้องใส่กระถางกระถางอะไรนั่นน่ะมันอยู่ในวงเดียวกันเนาะมันอยู่ในวงเดียวกันแต่ว่ามันเป็นคนละตัวนะอันนี้ก็คือบัวบกนะคะผักหนอกเนาะแถวอีสานเขาจะเรียกผักหนอกนะผักแว่นบางที่เขาก็เรียกผักแว่นถ้าทั่วไปเขาเรียกใบบัวบกอันนี้พบทั่วทุกภาคเนาะในบ้านเราอันนี้เป็นไม้ลมลุกเกาะเลื้อยลำต้นเกลี้ยงมีไหลใบเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนถี่ดูคล้ายเป็นกระจุกที่โคนต้นอันนี้นะคะเป็นอย่างนี้ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่มออกตามซอกใบอันนี้ประมาณนี้ผลเป็นแบบผลแห้งแตกรูปไตหรือว่ารูปทรงกลมเนี่ยผลประมาณนี้นานๆที่จะเห็นผลเนาะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้นะสรรพคุณนะคะทั้งต้นตำให้ละเอียดพอกบริเวณที่เป็นแผลเพื่อรักษาบาดแผลหรือว่าล้างทำความสะอาดตากแดดให้แห้งนำมาบดผสมในเครื่องดื่มบำรุงสมองบำรุงความจำเสื่อมอันนี้ใช้ได้ที่ลดขมมันจะขมนิดๆเนาะตัวนี้วันนั้นที่อาจารย์แตงไทยสอนน่ะที่คุณนางสอนที่ทำอันนี้แหละก็คือจะทำมันช่วยบำรุงสมองไงแล้วก็เอามาทำเป็นบดนะคะแล้วคุณนางเขาก็ทำเป็นลูกกอนเพื่อที่จะมาทำเป็นลูกกอนแล้วก็กินบำรุงสมองเนี่ยก็คือจากไอ้ตัวใบบัวบกตัวนี้เป็นผงบดเป็นผงแยกออกอยู่เนาะว่าบัวบกกับตัวแว่นแก้วเป็นยังไงแยกออกไหมคะบัวบกกับแว่นแก้วออกค่ะโอเคงั้นผ่านเนาะอันนี้เหนียวหมาถ้าอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้กันก็คือไอ้ตัวย่าอะไรนะไม่ใช่ย่ารีแพร์ไหมเนี่ยคนละอันไหมเนี่ยผู้เก่งอันนี้ใช่ย่ารีแพร์ไหมเนี่ยใช่ครับเหนียวคือชื่อเหนียวหมาย่าอีเหนียวก็คืออันนี้ใช่ไหมอันเดียวกันครับก็คือเหนียวหมา
บาเบกลาสดูวงนะอะไรเนี่ยดอกมันจะดอกมันจะติดไปตามใครเดินผ่านดอกแก่มันจะติดไปด้วยเมล็ดพันธุ์มันจะไปกับคนกับสัตว์ใช่ใช่ครับมันจะเป็นเหนียวก็เรียกว่าเหนียวหมาก็ติดแต่ถ้ามันติดหมาติดแล้วจะมันวิ่งผ่านใช่ใช่นี่เหนียวหมาติดไข่อันนี้คือพบทั่วทุกภาคสัก2ปีที่ผ่านมาเนาะดังมากเลยเนาะย่านี้น่ะเขาไปทำแบบขายดีขายดีมากเลยปลูกกันขายแบบย่านี้น่ะย่ารีเทลเป็นหญ้านะคะอยู่ในพืชตระกูลหญ้านะอันนี้มีเง่าลำต้นเทียมสูง 30-60 ซมใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับเนี่ยเนาะใบเดี่ยวเรียงสลับนะรูปใบหอบด้วยอันนี้โคนสอบมีขนสากเส้นใบเส้นขวางช่อดอกเป็นช่อแยกแขนงประมาณนี้ดูหน้าค่าตานะคะดอกใบลักษณะนี้อยู่ในป่าเบญชพรรณป่าดิบชื้นไปทั่วไปสรรพคุณนะคะทั้งต้นต้มน้ำดื่มช่วยกระชับมดลูกไม่น่าหรอกเขาต้องบอกเป็นย่ารีเทลเข้ามาทำชาเนาะดูหน้าค่าตานะย่ารีเทลประมาณนี้หรือว่าเหนียวหมาอันนี้เอื้องไหมนาเนาะเอื้องไหมนามีหลายชื่อนะคะหรือว่าหมายนาเฉยๆหรือว่าเอื้องใหญ่หรือว่าเอื้องต้นเพราะว่าอันนี้มันจะดอกสีขาวเนาะมันจะต้นใหญ่หน่อยนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราเห็นอีกแบบนึงมันก็จะเป็นเอื้องหมายนาเหมือนกันที่แบบว่าดอกเขาจะเป็นช่อเป็นเขาเรียกอะไรอะแดงๆอะอันนั้นอะเหมือนเรียกเหมือนเอื้องหมายนาอินโดอะตัวนั้นอะแต่เขาจะไม่ใช่ดอกแบบนี้นะตรงส่วนนี้เขาจะต่างกันนี่ค่ะชื่อสามัญนะเคลนลีดคราฟจิงเจอร์เห็นไหมมันก็อยู่ในกูมีอยู่ในตระกูลขิงคือตัวนี้เนาะมันก็จะอยู่ในตระกูลเห็นไหมมันจะเหมือนขิงวงนะคะพอสตาแคร์เนาะชื่อพร้อมให้ดูไปด้วยอ่านไปด้วยเนาะให้ดูผ่านๆตาก็ยังดีพบได้ทั่วทุกภาคอันนี้เป็นไม้ล้มลุกนะมีหัวใต้ดินหัวใต้ดินเหมือนพวกกับกระทือพวกขิงประมาณนั้นเนาะใบเรียงเวียนใบด้านล่างมัดลดรูปคือด้านล่างเล็กกว่าข้างบนจะใหญ่กว่าใบช่วงบนรูปขอบขนานรูปใบหอกใบหอกหรือว่าลูกหรือแกมลูกไข่กับปลายใบยาวแหลมช่อดอกออกที่ยอดรูปรียาวก้านช่อสั้นใบประกอบสีเขียวหรือน้ำตาลอมแดงลูกไข่แบบนี้เลยอันนี้ผลเขานะผลกลมเนี่ยค่ะก็จะมีเม็ดสีดำๆอยู่ข้างในตรงนี้นี่คือดอกประมาณนี้อันนี้ตามหัวไร่ปลายนาก็จะเห็นเยอะอยู่เนาะทั่วทุกจังหวัดอะทั่วทุกภาคน่าจะมีตัวเนี้ยแต่ว่าคนในเมืองกรุงอาจจะไม่เห็นดอกเอื้องตัวนี้นะอาจจะเห็นดอกเอื้องที่มันเป็นเอื้องอินโดอะเอื้องไหมนาดอกสีแดงที่มันจะเป็นทรงเป็นกลวยขึ้นไปอะมันจะไม่ค่อยเห็นไอตัวไหมนาตัวนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมนิเวศวิทยาเขาจะพบตามชายป่าหรือในป่าเบญจพรรณป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าพุประมาณนี้แถวเอเชียนี่จะเยอะเนาะสรรพคุณนะหัวหรือเง่าต้มให้สตรีหลังคลอดื่มตอนอยู่ไฟช่วยขับน้ำคาวปลาหรือว่าตุ๋นร่วมกับไก่ดำรับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายก็แสดงว่าในส่วนที่เป็นยาบำรุงร่างกายได้อันนี้ก็คือเรื่องไหนนาเนาะเคนรีดชื่อเนาะอันนี้สาบเสืออันนี้น่าจะรู้จักทุกคนสาบเสือเห็นไหมชื่อสามัญแคมเฟอร์กลาสคริสต์มาสบลัชเนาะคัมมอนฟรอสฟลาเวอร์อันนี้สยามบีบด้วยอันนี้ก็มีอันนี้ชื่อสามัญเนาะชื่อวิทยาศาสตร์โฮโมเลนายาวมากดูเอาเนี่ยค่ะดอกประมาณนี้ลักษณะพึ่งสสารนะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะตัวเนี้ยสูง 1-2 เมตรอายุหลายปีใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามรูปขอบขนานแกมสามเหลี่ยมเนาะดูจากตรงนี้เห็นไหมออกตรงกันข้ามกันตรงนี้ดอกสีขาวถึงม่วงอ่อนออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งดอกย่อยจำนวนมากรอบนอกเป็นดอกเพศเมียมีก้านชูเกสรยาวด้านในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
ผลขนาดเล็กลูกก็สวยอันนี้ลองไปสังเกตนะถ้าเดินเข้าป่าก็จะเจอบ่อยๆสรรพคุณนะคะใบเข้าส่วนที่เป็นใบนะคะนำใบ 1-2 ใบมาขยี้ผสมปูนแดงหรือว่ายาเส้นใช้แปะแผลสดเพื่อห้ามเลือดเนาะอันนี้จริงๆหรอถ้าเราไม่มีปูนแดงก็ใช้ได้อยู่นะก็มาขยำขยำแล้วก็โปะๆมันก็ใช้ได้อยู่แล้วก็สามารถห้ามเลือดได้อยู่รถก็จะออกเฝื่อนๆเนาะใบเขามันจะออกเฝื่อนๆตอนที่ไปฝึกงานที่เชียงใหม่เนาะที่แม่แตงอะค่ะก็คือว่าคนที่นู่นนะที่ชาวปากากะยอนะเขาจะใช้ต้นสับเสือเนี่ยก็คือเป็นยารักษาแก้โรคกระเพาะนะก็คือเขาจะใช้กันเขาจะใช้ลักษณะแบบว่าตื่นเช้ามาแบบยังไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องทำอะไรนะก็คือตื่นแบบยังมืดๆแบบยังไม่สว่างมากเขาก็จะออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปหาไอ้ตรงเนี้ยเสร็จแล้วเขาก็จะเด็ดยอดอ่ะแล้วก็ใบอ่อนๆนะเอามาเคี้ยวๆๆๆๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าก็คือใช้เจ็ดยอดเขาก็เคี้ยว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 แล้วก็กลืนยังไม่ต้องกินน้ำนะกินให้หมดเจ็ดยอดนั่นน่ะเขาบอกว่าใช้ประมาณสัก 2-3 วันอย่างเงี้ยเขาก็จะหายจากคนที่เป็นโรคกระเพาะโรคแผลในลำไส้อะไรพวกนี้จะหายก็คือเขาใช้ตัวเนี้ยค่ะก็คือว่าใช้ใบสาบเสือถ้าเกิดเราดูจากตรงนี้เหมือนที่เราเรียนมาอย่างเภสัชกรรมไทยเราจะรู้ว่าใบสาบเสือเขาก็จะมีลดฝาดเฝื่อนเนาะมันก็จะช่วยสมานแผลเนาะลดฝาดสมานอันนี้ก็คือดูลักษณะลดยาเขาก็จะบอกว่าสรรพคุณของตัวยาอันนี้ก็คือดูง่ายๆถ้าเราจำสรรพคุณไม่ได้ว่ามันทำอะไรเราก็ชิมดูจากรสเราก็สามารถบอกได้ว่าสรรพคุณมันไปในทางไหนก็เหมือนตัวนี้เหมือนกันค่ะสาบเสือเนี่ยเขาถึงบอกว่าเขาใช้รักษาโรคกระเพาะโรคเป็นแผลในกระเพาะอาหารอันนี้แถวทางเหนือที่ปากกาลยอเขาจะใช้แต่ถ้าเกิดแถวอีสานหรือแถวอะไรโดยมากที่เห็นก็คือเขาก็จะมาห้ามเลือดเวลาโดนก็คือเอามาปกปกที่แผลมันก็จะหายมันก็จะหยุดอันนี้คือสาบเสือนะคะใช้น้ำปูนแดงไม่นะอันนี้ที่เขาเอามาแช่เขาเรียกอะไรอ่ะเพราะว่าตัวสาบเสือมันในสารความฝาดของสาบเสือเนี่ยมันจะละลายในความเป็นด่างคนโบราณก็เลยใช้ความเป็นด่างของไอ้ปูนเนี่ยมาเป็นตัวดึงสารกันพวกนั้นออกครับก็ใช้ในการสมานแผลมันกัดแผลไหมมันก็ไม่ได้กัดปูนไม่ได้กัดแผลนะครับมันจะใช้แต่มันจะใส่ไปหน่อยแต่ว่าปูนที่ใช้เนี่ยต้องเป็นปูนแท้ที่เผาจากเปลือกหอยแล้วก็ผสมกับขมิ้นมันจะได้ปูนแดงออกมาปูนขาวมันจะกัดกัดเยอะมากเพราะปูนขาวมันจะเป็นปูนบริสุทธิ์เนาะถ้าปูนแดงนะปูนแดงมันจะเป็นปูนที่มีส่วนผสมของขมิ้นกับปูนผสมกันครับใช่ปูนแดงคือจะต้องผสมขมิ้นต่อกับแถวบ้านเขาเอาปูนแดงทาให้เด็กเวลาถูกยุงกัดถูกอะไรกัดเป็นตุ่มเป็นอะไรเขาใช่ครับสัตว์มีพิษเนี่ยพิษของพวกต่อพวกผึ้งพวกแมงบุ้งอะไรพวกเนี้ยมันจะมีความเป็นกรดเนาะพิษพวกนี้เขาก็จะเอาความเป็นด่างเนี่ยไปสลายกรดตัวนั้นน่ะมันก็จะลดปวดลดบวมอะไรพวกนี้ได้แบบปูนแดงส่วนใหญ่จะใช้ในการลดบวมลดความว่าการอักเสบต่างๆพวกนี้ครับเพราะว่าสรรพคุณหลักของปูนแดงคือมันเย็นเพราะมันเป็นด่างมีฤทธิ์เย็นมันเป็นด่างครับเหมือนเวลาเขาย้อมผ้าย้อมคามก็จะใช้ปูนแดงเป็นตัวจับปูนต้องใช้ปูนแดงนะเขาจะปูนแดงมาจับปูนแดงปูนขาวจะแล้วแต่ว่าเขาจะแรงไม่แรงไงแต่นิยมใช้ปูนแดงนะครับแต่ปูนแดงมันข้อระวังคือปูนแดงเมื่อเจอกับความหวานเนี่ยมันจะร้อนเป็นไฟเลยความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นคนโบราณเนี่ยเขาจะเอาน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยดิบเนี่ยมาผสมกับปูนแดงที่เอามาคนรวมกันเพื่อมันจะเกิดความร้อนที่สูงมากเลยแล้วก็จะเอาไปป้ายหม้อดินสำหรับทำกับข้าวทำอะไรต่างๆพวกหม้อมันจะทนแล้วก็มันจะไม่บุบไม่แตกไม่รั่วไม่ซึมอะไรพวกนี้ครับหม้อมันจะสวยแดงกล่ำอย่างนั้นนะครับผมต่อครับพี่อ้อยสรรพคุณเยอะทางนั้นต้องไปเอาหอยมาทำไว้นะ
แล้วก็เอาขมิ้นชันมาด้วยเราก็ทำปูนแดงใช้เองไม่ต้องไปซื้อแบบตามตลาดอันนี้ก็คือฝึกวิธีปูนแดงไม่มีหมดอายุครับถ้ามีน้ำนะถ้ามันแห้งก็ผสมน้ำก็ใช้ได้ต่อถ้างั้นก็เก็บแบบแห้งไว้เลยได้ไหมแล้วก็จะใช้แล้วค่อยมาผสมมันเขาไม่ค่อยเก็บแห้งแต่ว่ามันเหมือนกับต้องให้จริงๆก็ต้องก็เก็บได้นะคนโบราณจริงๆเขาเก็บเป็นทำปูแล้วเขาจะไปตากให้มันแห้งแห้งเสร็จเขาจะเก็บใส่หัวเวลาใช้ก็จะมาผสมน้ำเหมือนดิสองพองอ่ะทำแบบปูแดงเหมือนดิสองพองอ่ะได้ครับคุณเคยเห็นภูมิปัญญาทางสารคามนะเขาจะเอาอันนี้บ้านแม่นะอยู่ของป้าที่แกทำแต่แกเป็นสิวหรือเป็นฝีแล้วแกจะเอาปูนแดงมาถ่าถ้าเป็นฝีแกก็จะเอาปูนแดงมาฝนผสมกับเปลือกอะไรบกเกียบแห้งไหมแล้วก็ไปทาน่าตายพายนั่นแหละเอาไปทาหัวฝีมันจะสุกขึ้นมาแล้วมันจะไม่บวมพวกสิวอักเสบเนี่ยทาก็จะยุบไปเลยกดคืนขั้นพวกนี้ครับมันมีความเป็นด่างเนี่ยใช่น้อยหน่าตาทาอยู่ในตำราเราก็มีนะไม่ใช้ได้อย่างเดียวท่านอาจารย์คือภูมิปัญญาทางสุรินทร์เนี่ยผมเองเขาจะใช้ไอ้เปลือกหอยที่เป็นเปลือกหอยแครงเนาะเอามาเผาไฟแล้วเปลือกหอยโขหอยอะไรบ้านเราก็บอกมันไม่เป็นยาผมก็ไม่เข้าใจเรียนถามอาจารย์ครับว่าตัวไหนเป็นยากันแน่ครับมันเผาได้ครับเปลือกหอยโขหอยขมหอยติดแต่นิยมจะเขาจะนิยมไม่เผาหอยโขงเพราะหอยโขงเนี่ยแคลเซียมมันน้อยเปลือกมันบางแต่เขาจะนิยมเผาหอยขมหอยจุ๊บนี่เหรอหอยจุ๊บเนี่ยนะครับเพราะว่าเปลือกมันหนาสังเกตดูนะครับเปลือกที่มันหนาหนาเนี่ยเขาจะเผาแล้วได้ด่างเยอะได้ปูนขาวเยอะเวลาเผาเนี่ยมันไม่ได้ว่าเอาไปลงไฟเผานะมันจะใส่หม้อที่ปั้นชนิดพิเศษขึ้นมาเขาจะเรียกถ้าไปหาช่างปั้นหม้อจะเรียกหม้อเผาปูนก็จะเอาหอยเนี่ยใส่ไว้ในหม้อนั้นนะครับแล้วก็ปิดฝาสนิทแล้วก็จะไปสุมไฟให้มันหม้อนั้นแดงสุกทั้งลูกแล้วมาตั้งให้มันเย็นพอตั้งให้มันเย็นเสร็จปุ๊บเขาก็จะเทเอาปูนนะเอาหอยนั่นออกใส่ภาชนะใส่หม้อดินหรือใส่อะไรอีกนึงแล้วก็จะเทน้ำใส่มันจะแตกปุ๊บๆๆๆออกมาก็จะเป็นผงปูนขาวถ้าเปลือกหอยขมหอยโขงพวกนี้เอามันจะเป็นปูนออกสีเทาๆดำๆหน่อยแล้วถ้าเปลือกหอยแข็งหอยสังหอยเปลือกนั่นนะพวกหอยนางรมพวกอะไรพวกนี้ครับมันก็จะออกเป็นสีขาวพุขึ้นมาเลยนี่ครับแล้วมันจะมีปูนจะมีอยู่สองชนิดครับได้ครับปูนจะมีสองชนิดคือหนึ่งปูนที่เผาจากก้อนหินที่เป็นพวกหินปูนนะเอาเผาเหมือนกันกับปูนที่เผาจากเปลือกหอยอย่างนี้ครับแต่ปูนที่ใช้ในตำรายาส่วนใหญ่จะต้องเผาจากเปลือกหอยปูนที่ใช้ในการกินหมากหรือฉาบบ้านหรือฉาบปูนอะไรต่างๆเนี่ยจะใช้จากเปลือกหอยเอ่ยจากหินปูนทีนึงครับวิธีกรรมวิธีเหมือนกันน้องพิมพ์ไงที่อยู่แถวใต้อ่ะหอยทะเลน่าจะเยอะเก็บมาทำได้ไงมีเยอะค่ะหอยทะเลใครไปเที่ยวทะเลก็เดินเก็บเปลือกหอยแพงนะเปลือกหอยบริสุทธิ์เอามาเผานะครับถ้าเดินไปแล้วเจอหอยมือเสือนอนอยู่เนาะคงจะได้ปูนเยอะมากค่ะหอยมือเสือตัวนึงก็แบบแต่ระวังโดนจับหอยมือเสือเมล็ดคานตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้เก็บพันมาปีที่แล้วครับผมไม่ได้เก็บพันมันก็เลยไม่มีเมล็ดแต่ว่าต้องรอฝนนี้ลงครับไอ้พวกเมล็ดที่มันตกกับพื้นเนี่ยมันจะขึ้นแล้วค่อยไปเก็บช่วงอีก 4-5 เดือนข้างหน้าอยู่หน้าไงอยู่หน้าบ้านไงไปจิ้มเอาอยู่หน้าบ้านครูเก่งไงผมก็เริ่มเพาะจากมีช้อนเดียวนะค่อยเพาะออกได้เป็นหลายไร่ตอนทำชานเคยเพาะแล้วเขาบอกว่ามาเพาะตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูมันเวลาต้องมันแก่มามันก็ไม่ได้สารสำคัญนะก็ลืมไปครามครามเป็นพืชที่ปลูกแล้วใส่บำรุงดินบำรุงใส่ปุ๋ยบำรุงไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่ให้สีมันบ้าเขาเรียกมันบ้าใบแต่พวกครามที่ปลูกกับพวกก้อนหินไอ้ดินที่เป็นลูกรังดินอะไรที่แบบแกนๆหน่อยนั้นสีจะสวยงั้นก็ไปซื้อที่ที่แบบว่าถูกๆอ่ะตามปีนภูเขาหินดินแดงอ่ะไปปลูกครามนั่นนะครับที่มันทำอะไรไม่ได้อ่ะครับแรงๆคือลงฤดูคามเนี่ยลงพร้อมกับฝนลงพร้อมกับฤดู
ไอ้ทำนาครับปลูกข้าวพร้อมกันแต่ว่าจะปลูกในที่สูงถ้าฤดูกาลก็ปลูกปีละ1ครั้งแต่ถ้าใครมีน้ำก็ปลูกได้ปีละ3ครั้งครับแล้วฝักเกี่ยวไหมอ่ะฝักโค้งฝักตรงอะไรเนี่ยเกี่ยวครับถ้าฝักตรงเนี่ยมันจะให้สีออกโทนฟ้าถ้าฝักก็เรียกคามงอคือลูกงอๆใหญ่ๆเรียกว่าคำหลวงพวกนี้มันจะออกสีน้ำเงินเข้มแต่ว่าเวลามาทำเนี่ยมันก็ต้องมาเวลามาตีกวนคามเนี่ยถ้าทำกับตีเศษปูนขาวมันก็จะได้คามสีน้ำเงินสีน้ำเงินคลุมกลมมาท่าอมดำอมม่วงถ้าตีกับปูนแดงก็จะได้ออกเป็นสีฟ้าน้ำทะเลมันอยู่ที่ว่าเราจะเลี้ยงคามปูนไหนตอนทำสีตั้งต้นมันทีแรกนะครับมันมีรายละเอียดอยู่ซื้อเราต้องปลูกมันก็จะเจริญมันก็จะคามก็จะเริ่มเติบโตเชื้อมันเป็นแบคทีเรียเนาะมันก็จะเจริญเติบโตในความเป็นด่างที่อยู่ที่ประมาณ pH ประมาณ10ถึง12อย่างนี้ครับปลูกคามกับปลูกมะขามเปรี้ยวยากขายอันไหนจะได้เงินเยอะกว่ากันเพราะว่าพื้นที่แบบนั้นกันดารธุระกันดารแห้งแล้งขี้ยิ่งแห้งต้องปลูกคู่กันครับปลูกมะขามเปรี้ยวกับปลูกคามข้างล่างครับคามเก็บทั้งปีผมส่งลิงก์การทำปูนให้ดูในกลุ่มไลน์นะครับลองไปดูกันครับต่อครับพี่อ้อยต่อเนาะมาเพศสังฆาตเพศสังฆาตเพศสังฆาตน้องชื่อทั่วไปชื่อสามัญนะเดวิลแบ็คโบนเชื้อวิทยาศาสตร์ศีรษะอาวงพิทาเคดูหน้าตานะดูประมาณนี้เป็นข้อป้องป้องเหลี่ยมเหลี่ยมดอกแบบนี้ใบแบบนี้จำไว้อันนี้คือเพชรสังฆานะคะเนี่ยมีชื่อท้องถิ่นนะขันข้อเพชรสังฆาชันตะขวด300ต่อเนี่ยจำให้ได้แต่300ต่อเนี่ยกับตัวเพศสังฆาตนี่โดยมากเราจะเจอบ่อยๆถ้าเขาเอาบอกว่า300ต่อนี่ก็จะไปงงนะว่ามันคืออะไรก็คือตัวเดียวกันก็คือตัวเพศสังฆาตตรงนี้นะเป็นพวกไม้เลื้อยนะคะลำต้นอวบน้ำสีเขียวหรือว่าอมเหลืองเป็นสี่เหลี่ยมมีข้อข้อใบเป็นใบเดียวนะออกข้อละ1ใบเห็นไหมตามแต่ละข้อเขาจะมีแค่ใบเดียวใบเดียวแบบนี้เป็นเหลี่ยมๆนะตัวนี้นะดอกนะคะออกเป็นช่อที่ซอกไปดอกขนาดเล็กสีชมพูจางแกมแดงเนาะผลเป็นผลสดรูปกลมเล็กนะเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 เมื่อแกะเป็นสีแดงแบบนี้เลยถ้าเกิดตามข้อตอบมีอยู่ใบเดียวแล้วก็ข้อเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เป็นไม้เลื้อยก็คือ300ต่อหรือว่าเพศสังฆาตอันนี้เกิดตามบริเวณป่าหรือว่าที่ชื้นระดับความสูงไม่เกิน600เมตรประมาณนี้สรรพคุณนะใช้ลำต้นหรือว่าเถาที่แก่นะคะที่มีอายุประมาณ2ปีขึ้นไปหั่นเป็นแผ่นบางๆใส่ในกล้วยสุกแล้วก็กลืนเนาะแก้รักษาโรคฤทธิ์สีดวงอันนี้ฤทธิ์สีดวงทวารเนาะผู้เก่งใช่ไหมเพศสังฆาตที่ว่าฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยครับเพศสังฆาตแก้รักษาฤทธิ์สีดวงทวารอีกวิธีนึงคือต้มเถาสดเขาบอกว่าเอาทาเพสังฆาตมาวัดรอบหัวรอบศีรษะเราแล้วก็ตั้งน้อมให้เดือดแล้วก็ใส่ลงไปจับเวลา15นาทีแล้วปิดไฟกรองเอาน้ำนั้นไปดื่มอันนี้ก็ใช้รักษาอันนี้เด็ดสีดวงได้ครับแต่เราต้มเสร็จเนี่ยมันจะไม่คันเพราะว่าพวกคันทั้งเนี่ยโดนความร้อนปุ๊บมันจะไม่คันใช่ถึงบอกว่าวันนั้นน่ะที่เขาทำกับข้าวอ่ะที่ชาวปากากยอนะเขาจะเอาตัวผักแคดไม่ใช่ผักคาดหัวแหวนเนาะผักแคดเขาก็จะเอามาต้มกับบอนแกงบอกไม่ใช่เผือกอ่ะก็แกงเผือกคือมันไม่คันเลยอ่ะแล้วทีนี้ก็เลยถามว่ามันต้องทำยังไงเขาบอกว่ามันจะต้องเดือดน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยเอาลงไม่งั้นมันจะคันเขาก็น้ำเดือดแล้วเขาก็ค่อยเอาตัวผักแคดลงแล้วเอ้ยเอาบอนเอาเผือกลงต้มให้สุกแล้วก็ค่อยเอาผักลงคือไม่คันเลยอ่ะแบบอร่อยมากอ่ะโอ้นี่แหละก็คือแบบมันก็เป็นทริคเนาะว่าจะต้องแบบเดือดเลยอยากไปไม่เชียงใหม่รุ่นหกไปไหมคะ ไปออกหน่วยไง นี่แหละ
ใช่ไหมไม่ถ้าอยากลดความอ้วนไปได้นะแบบลงเลยแหละอย่างน้อย5กิโลเอาอาทิตย์นึงคุณรุ่นพี่อ้อยไปรุ่นพี่อ้อยต้มไข่มันละแพงเนี่ยไข่มันละแพงต้มกล้วยป่านะคิดดูกล้วยที่มันมีเม็ดอ่ะแล้วมันไม่สุกอ่ะแล้วมันดิบๆอ่ะแล้วมันฝาดแค่ไหนแบบกินอ่ะแบบไม่ได้เข้าห้องน้ำเลย 3-4 วันแบบไม่รู้จะกินอะไรอ่ะกินกล้วยอ่ะอดทนอย่างยากมากเลยเพราะน้ำหนักลดแต่ก็คิดดูจะทำยังไงจุดเทียนเขียนรายงานส่งครูใช่จุดเทียนเขียนรายงานคิดดูไม่เคยกินปลาไอ้นั่นนะที่เขาขายอ่ะที่มันเป็นแห้งๆที่มันเหมือนปลาช่อนนะเขาเรียกอะไรที่มันเค็มๆอ่ะปลาหวานป่ะไอ้เดี๋ยวขายแบบปลาหัวขาดป่ะใช่ที่มันไม่มีหัวน่ะที่มันแข็งๆอ่ะที่เขาขายแบบต่างแห้งแล้วมันจะเป็นเค็มๆมาจากทางทะเลใช่ไหมปลาช่อนทะเลใช่ไหมที่เขาจะขายน่ะแล้วเขาก็เอาไปขายทางขึ้นไปบนดอยแล้วมันก็แพงมากนะยายนิดก็บอกว่ากระสืออันนี้เป็นยังไปกินสื่อถุงเดียวเนี่ยกินเป็นอาทิตย์ประหยัดดีแท้ไม่มีอะไรจะกินปนิดกระสือซื้อแล้วทีนี้ปนิดน่ะก็ทำเนาะตำน้ำพริกไอ้ปลาขี้โกอะไรอ่ะปลาแล้วน่ะเกือบทุกวันตัวนึงน่ะกินได้แบบเป็น10คนนะตำน้ำพริกอ่ะคือมันเค็มไงกินทีละนิดแบบไม่อยากไม่มีอะไรกินน่ะก็ต้องกินนะมะกรูดเนาะมะกรูดต่อมะกรูดดูนะดูชื่อสามัญเปิดกระมัดก็ได้เนาะแต่นี้ไม่มีกระมัดก็ไม่เป็นไรชิทูดไม่เห็นไหมชื่อวิทยาศาสตร์เนาะชิทูดก็เป็นในวงที่มันเป็นมะนาวเป็นเลมอนเนาะไม่ใช่มะนาวนะวงเลมอนอันนี้วงนะลูทาแคร์อันนี้ก็คือชื่อวงเขานะลักษณะของเขานะคะทางพืชศาสตร์เนาะอันนี้เขาจะเป็นไม้ต้นนะสูงได้ถึง8เมตรลำต้นแล้วก็กิ่งมีหนามใบเป็นใบประกอบเนาะแต่ลดรูปเหลือใบย่อยเพียงใบเดียวเห็นไหมเขาก็จะมีใบของเขาเนาะจะมีอยู่2ส่วนนั่นเองใบมะกรูดเป็นลักษณะนี้แล้วมันจะไซส์ขนาดเท่ากันนะ2ส่วนนี้ถ้าเกิดมะนาวข้างล่างมันจะเล็กเนาะข้างบนมันจะใหญ่ดอกนะคะออกเดียวๆเป็นช่อมี 4-5 ดอกผลค่อนข้างกลมผิวขรุขระอันนี้คือมะกรูดน่าจะรู้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่สรรพคุณนะผลข้าวยาดองมะกรูดโดยใช้ผลมะกรูด33ผลผ่า4ส่วนใช้3ส่วนใส่สมุนไพรร่วมกับผักเป็ดแดงดื่มเป็นยาบำรุงเลือดช่วยเจริญอาหารหรือว่าผลสดอังไฟให้อุดบีบน้ำมะกรูดใส่คอรักษาอาการไออันนี้คือเป็นสรรพคุณพื้นบ้านเขานะแต่ตามตำราเราก็มีอยู่เนาะของมะกรูดมันจะมีน้ำมันหอมระเหยเนาะตรงเปลือกตรงนี้ครูอ้อยที่ผ่าสี่ส่วนแล้วใช้สามส่วนหมายถึงว่าอีกส่วนหนึ่งทิ้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นความเชื่อหรือไงฮะไม่ใช้หมดผลเนี่ยไม่ให้ครูเก่งอธิบายอันนี้ในตำราเราบอกเลยผ่าสี่เอาสามมันเป็นการลดแรงของยาครับถ้าเอาทั้งลูกเนี่ยมันจะมีกำลังยาที่สูงเกินเขาจึงลดใช้ยาแค่3ส่วนใน4ส่วนนะครับคนโบราณก็นึกวิธีนี้ออกมาก็ทำแต่ส่วนที่เขาตัดทิ้งกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรงขั้วกับตรงแกนนะครับตัดให้ได้1ส่วนมันจะเหลือเฉพาะเปลือกกับตัวเมล็ดมันจะเอาทิ้งเมล็ดทิ้งขั้วทิ้งแกนมันตรงกลางนะครับมันจะเหลือแค่เปลือกกับตัวน้ำที่เป็นเนื้อจริงๆจะเหลือประมาณ3ส่วนประมาณนี้ครับมันเป็นเทคนิคคนโบราณเนาะเป็นแหลบคนโบราณเขาจะใช้ที่นี้ครับเพื่อเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อลดกำลังยาตัวนี้ให้มันอ่อนลงไม่งั้นมันจะแรงเกินมันจะฟอกเลือดที่แรงเกินไปก็คือถ้าอย่างนี้ถ้าเราใช้เราก็ชั่งน้ำหนักได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับตามที่เราต้องการแต่ส่วนที่เราไม่ใช้คือแกนเมล็ดกับขั้วมันตรงจุกมันจะเป็นจุกใช่ไหมครับตรงลูกของหัวขั้วมันเวลาหรือเวลาเราฝานมะกรูดใช่ไหมเหมือนเราฝานมะนาวแบ่งเป็นสามส่วนเนี่ยฝานเฉือนจำสุดสายต้นตามแล้วเฉือนชึบชึบชึบเนี่ยเขาก็ทิ้งส่วนกลางนะเพื่อจะไม่ใช้เมล็ดเพราะเมล็ดมันจะมีรสเมาเบื่อทำดอกไม้ไงใช้มะกรูดทำยาสระผมใช้เมล็ดไปด้วยเมาเลยผมรวมใช้เปลือกไปด้วยไอ้น้ำมะกรูดเนี่ยมันจะทำให้ผมร่วงเด้
มันเป็นกรดแต่ว่าผิวมะกรูดเนี่ยมันจะช่วยเผาไฟแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้รากผมแข็งแรงครับนั่นแหละเลยบอกไม่ต้องล้างน้ำเลยปอกเอาแต่เปลือกมันถ้าใครจะเร่งการเจริญไอ้เร่งการไอ้ของปลูกผมเนี่ยก็จะใส่ขิงกับมะกรูดเนี่ยอัตราส่วนเท่ากันพอต้มเคี่ยวเอาขิงจะกระตุ้นรากผมให้งอกใหม่ใช่รากผมจะได้แข็งแรงด้วยใส่ขิงป้องกันเชื้อราด้วยเวลานั้นอ่ะไอ้พวกที่เป็นชนตุเป็นอะไรอ่ะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องหนังศีรษะเป็นคันๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ยาทำอย่างเงี้ยก็ใส่ขิงด้วยแล้วก็มะกรูดทำเป็นยาสระผมก็จะหายคันด้วยไอ้ตรงเป็นแผลเป็นสะเก็ดอะไรมันจะหายขออนุญาตถามค่ะครูอ้อยไอ้ที่บอกว่าผิวมะกรูดกับขิงนะคะต้องทำยังไงคะต้องต้มให้สุกหรือว่ายังไงคะต้มให้สุกค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะต้มให้ไฟกลางใช่ไหมคะไฟกลางๆถึงมาอ่อนเพราะอ่อนมันก็ใช้เวลานานเกินเนาะแต่ถ้ามีเวลานะก็คือใช้ก่อนไปเลยเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เก่งบอกว่าถ้าเราใช้น้ำมะกรูดเนี่ยจะทำให้ผมร่วงใช่ไหมคะค่ะอ๋ออันนี้ฝานเอาแต่ตรงเปลือกที่มันจะไม่มีสีไม่ติดกับน้ำมันอ่ะมีติดขาวนิดนึงก็ได้อันนั้นแล้วก็ใส่ขิงแล้วเราก็ไปต้มก็คือต้มไฟกลางแบบเหมือนขิงนะคะไปเรื่อยๆจนมันนิ่มอ่ะถ้าเราเคี่ยวถ้าเราเคี่ยวจนงวดแล้วเนี่ยมะกรูดมันจะไม่หมดอายุนะครับมันจะอยู่นั่นแหละมันจะเป็นไม่มีสารกระบวนตัวมันเองค่ะเคี่ยวเอาแต่น้ำเนาะเคี่ยวทั้งเคี่ยวจนมันเปื่อยแล้วก็บดทั้งเปลือกทั้งนั่นแหละบดให้มันเป็นเนื้อครีมนะครับแล้วไว้หมักผมไว้ในพอดีครับเวลาจะใช้เราก็เทจากขวดผสมกับน้ำซาวข้าวนี่ผสมกับน้ำซาวข้าวในส่วนแล้วก็ยีแล้วก็หมักผมไว้นี่ครับค่ะขอบคุณมากค่ะครูอ้อยขอบคุณค่ะครูเก่งครับแต่ตอนที่ทำอ่ะก็คือว่าที่บ้านมีต้นพยอมเนาะก็คือพยอมเนี่ยเขาจะใช้เปลือกพยอมค่ะเพื่อที่จะแบบเอาไปเป็นสารกันบูดไงอย่างคนที่เขาทำน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหยอดในกระบอกตรงนั้นเนี่ยก็คือมันจะช่วยแบบเป็นสารกันบูดธรรมชาติเนาะแต่ที่ทำก็คือเอาเปลือกพยอมตอนที่ต้มค่ะก็คือใช้มะกรูดแล้วก็ขิงแล้วก็อัญชันอะไรเงี้ยก็คือใส่ไปแล้วก็ตุ่นไปเสร็จพอมันเราดูว่าเปลือกมะกรูดมันนิ่มเต็มที่คือถ้าเกิดมาปั่นแล้วอ่ะมันจะได้ผิวที่เนียนอ่ะแล้วเราก็ค่อยเอาไปปั่นแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางแล้วก็กรองออกแต่ว่าเอาเปลือกไอ้ตรงนั้นออกนะเปลือกของต้นอะไรนะพยอมนะเอาออกก่อนนะก่อนที่เราจะไปปั่นใช้ผ้าขาวบางแล้วก็กรองเนื้อมันจะเนียนมากแบบเนียนแล้วก็หอมมันจะเก็บได้นานนะคะเพราะว่ามันมีสารกันบูดตัวนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเปลือกพยอมนะใครไม่มีปลูกไปเลยนะหายากด้วยดอกก็สวยหอมสรรพคุณก็ดีเนาะโอเคตัวต่อไปอันนี้ส้มจี๊ดดูวงนะเนี่ยดูวงตรงนี้ดูทะแคนะมะกรูดแล้วก็ส้มจี๊ดอันนี้ก็คืออยู่ในวงเดียวกันอันนี้คือเขาอยู่ในวงเดียวกันนะตัวนี้มันก็จะมีเห็นไหมชีววิทยาศาสตร์เขาก็ยังเป็นซีตาก็คือจะเป็นกลุ่มของเลมอนเนาะไม่ใช่มะนาวถ้ามะนาวมันจะเป็นลางนี่นะคะอันนี้ก็คือส้มจี๊ดนะชื่อสามัญนะเนี่ยก็คือคำขวดที่เรารู้ทั่วไปแล้วก็บอกว่าคำขวดอันนี้เราก็จะเห็นก็คือไอ้ตัวส้มจี๊ดตัวนี้แหละที่ดอกหอมลูกเล็กๆที่เปรี้ยวๆอ่ะอันนี้นะคะเป็นไม้ต้นขนาดเล็กนะคะแต่กิ่งก้านเป็นพุ่มเตี้ยใบเป็นใบประกอบออกเรียงสลับมีใบย่อย1ใบลูกไข่หรือว่าลูกลีปลายแหลมโคนมนขอใบเรียวนะคะดอกออกเป็นช่อหรือว่าเป็นดอกเดี่ยวที่ปลายยอดสีขาวกลีบดอกมี5กลีบมีกลิ่นหอมเนาะผลสดลูกทรงกลมอันนี้เห็นไหมลูกมันจะไม่ใหญ่เนาะแค่ 1.5 ถึง 2 ซมนะเส้นผ่าศูนย์กลางผิวเรียบเปลือกบางเนี่ยค่ะลูกอ่อนเขาก็สีขาวสีเขียวเสร็จแล้วก็ออกเหลืองส้มเวลามันแก่เนาะอันเนี้ยดอกเขาจะหอมมากแต่แบบขอโทษแบบเปรี้ยวจี๊ดมากน้ำเปรี้ยวมากไม่ใช่เปรี้ยวธรรมดาเนาะสรรพคุณนะคะผลสดรับประทานแก้ไอแก้เจ็บคอทำให้ชุ่มคอนะอันนี้ก็คือส้มจี๊ดเนาะผ่านได้ไหมเห็นจะต้องเพิ่มผู้เก่งเสริมได้ไหมใช่ครับผ่านครับอันนี้สันโศกอันนี้ชื่อท้องถิ่นเขานะแสนโศกก็มีอันนี้ก็คือหัดสกุลเนาะที่เห็นตามป่าหัดสกุลน้อยอันเนี้ย
เนี่ยเห็นไหมคะใบมันจะออกเหม็นเขียวอ่ะเออถ้าเกิดใครเข้าไปเห็นเนาะบ้านเราก็มีเยอะนะนี่อีสานก็เยอะเนี่ยเห็นไหมดูวงเขานะลูทาแคร์เนี่ยวงเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ในวงเดียวกันกับตัวนี้เห็นไหมหน้าตาเขาไม่ใช่พืชเพศเดียวกันนะแต่เขาอยู่ในวงเดียวกันเนาะระหว่างมะกรูดส้มจี๊ดแล้วก็ตัวนี้คืออยู่ในวงเดียวกันอันนี้ก็คือพิงค์แวมปีเนาะชื่อภาษาสามัญเขาเนาะอันนี้เป็นไม้พุ่มนะคะต้นเป็นไม้พุ่มหรือเป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูงแค่ 1.5 ถึง 4 เมตรมีขนสั้นๆที่บริเวณปลายกิ่งใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับเนาะเราก็เห็นในขนนกครูอ้อยค่ะครูอ้อยเมื่อกี้ครูอ้อยบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไก่ส้มจี๊ดเนี่ยมันไม่มีความคล้ายกันเลยแต่ว่ามันอยู่ในวงเดียวกันเขาใช้ตัวอะไรเป็นตัวจำเป็นตัวแยกวงความเหมือนของมันนะคะDNA ใช้ DNA ครับใช้ตัว DNA กับใช้ตัวสารสำคัญในตัวมันครับมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอย่างอีกกลุ่มนึงก็จะมียางน้ำนมก็จะเป็นยางน้ำนมทั้งหมดพวกนี้ครับแยกเป็นกลุ่มเหมือนกับม้ากับแมวเนี่ยเหมือนกันเสือกับแมวอย่างเงี้ยมันก็จุดคนละอันนี้ครับอยู่ตระกูลเดียวกันแต่ว่าคล้ายๆกันแต่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวหลังจากเราจบ2บทเนี้ยจะเอาตรงนั้นมาเพิ่มให้ที่ว่าแยกวงยังไงว่าทำไมถึงจะแยกว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะมีบอกอยู่ค่ะว่าลักษณะว่าทำไมถึงจะจัดเข้าไปอยู่ในกลุ่มประเภทวงเดียวกันประมาณนี้เนาะอันนี้พบได้ทั่วทุกภาคนะเนี่ยค่ะดูลักษณะนี้ไปเห็นใบค่ะไหมดูจากรูปนี้เนี่ยค่ะใบเขาจะไม่สมมาตรกันเนาะเห็นไหมมันจะมีครึ่งนึงเล็กครึ่งนึงใหญ่ประมาณนี้ลองสังเกตนะถ้าเกิดเข้าไปในป่าเจอแถวอีสานเยอะมากกลิ่นมันจะออกเหม็นเขียวหน่อยเนี่ยขสกุลน้อยเขาเรียกเนาะสมัดน้อยท้องใบมีขนบางๆขนใบเบี้ยวเห็นไหมเนื้อใบมีต่อมน้ำมันเห็นได้ชัดเจนดอกเป็นช่อแยกที่แขนงที่ปลายกิ่งดอกย่อยจำนวนมากกิ่งดอกสีขาวแก้มเหลืองผลเป็นผลสดลูกกระสวยสีแดงนะอันนี้มันยังไม่สุกไงก็จะสีนี้เนี่ยแถวสวนก็เยอะเห็นไหมดูสรรพคุณนะคะใบสดนะรับประทานแก้พิษงูแก้น้ำเหลืองเสียแก้งูสวัสดิ์ไฟลามทุ่งหรือว่าตำพ่อแผลแก้งูสวัสดิ์ไฟลามทุ่งเห็นไหมใช้ได้อันนี้คือใช้ไฟสดใช้ไปนะไปสดแล้วก็ตำพ่อมันไม่ใช้ได้ถอนพิษดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งเห็นไหมตระกูลเดียวกันไอ้นี่ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยมีน้ำมันหอมระเหยเพราะว่าตัวนี้มันก็มีน้ำมันหอมระเหยเหมือนกันเนาะไอ้ตัวสมัดน้อยตัวนี้สองฟ้าดงหรือว่าต้นสองฟ้าหรือว่าโป่งฟ้าเนี่ยค่ะอันนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดชื่อท้องถิ่นเขาจะเรียกว่าสองพระดวงนี่ตระกูลนี่วงนะลูทาแคร์เหมือนกันคือตัวนี้พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้อันนี้มันเป็นพืชป่าไงโอ้ฟ้าเป็นไม้พุ่มนะคะสูงประมาณ1-2เมตรใบเป็นใบประกอบแบบขนนกปลายขี้เห็นไหมปลายนกขนนกปลายขี้เนาะมันไม่ใช่ออกเป็นพุ่มต้นแฮกใช่ไหมอะไรนะใช่ๆที่กลิ่นมันแฮกอะค่ะแต่มันจะมีโป่งฟ้าแล้วก็สองฟ้าเนาะสองฟ้าในกลิ่นมันคือสองฟ้าตัวนี้มันจะอยู่ในเหมือนอยู่ในป่าอันนี้มันจะกลิ่นแรงนะกลิ่นหอมแบบฉุนมากกว่าโป่งฟ้าที่แบบเป็นหักสกุลอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ค่ะมาทำที่สองอย่างเนี่ยมันจะมีจุดไม่เหมือนกันคือเวลาเอาส่องกระแดดมันจะเป็นรูโปร่งโป่งมองเห็นแดดแต่ว่ามันจะต่างกันแค่ขนาดใบครับใบใหญ่ใบเล็กกันนะถ้าโป่งฟ้ามันจะออกเรียวกว่าอันนี้ใบมันจะออกป้อมกว่าถ้าส่องฟ้าเนี่ยมันจะออกป้อมกว่าแล้วก็กลิ่นฉุนกว่าเยอะนะถ้าเป็นของธรรมชาติเนาะอย่างว่าเราก็ต้องบอกว่าของที่มันอยู่ตามป่าธรรมชาตินะสรรพคุณมันจะดีกว่าที่แบบเหมือนที่เราปลูกกลิ่นมันก็ฉุนอันนี้ค่ะแต่ดอกไม้บอกว่ามีเยอะมากยังขออยู่เลยเนี่ยว่าเอามาปลูกหน่อยอยากได้แบบธรรมชาติอยากได้แบบที่มันฉุนๆนะเนี่ยค่ะใบนะสรรพคุณนะคะต้มดื่มบำรุงหัวใจหรือว่าเคี้ยวใบช่วยให้เลิกการสูบบุหรี่เห็นไหมที่บอกว่าเราเอาไปเข้าทำให้มวนบุหรี่สูบอ่ะให้เขางดไม่อยากดูดบุหรี่อ่ะที่คู่กับหญ้าดอกขาวใช่ไหม
อันนี้ถ้าเป็นบุหรี่นะให้สำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่เนี่ยค่ะจริงๆเลิกบุหรี่อ่ะอันนี้ก็แค่เป็นตัวช่วยเนาะแต่ถ้าเกิดแบบว่าใจมันแบบตั้งใจจะหยุดอ่ะมันน่าจะดีกว่านะแล้วเอาตัวนี้เป็นตัวเสริมอะไรเงี้ยเนี่ยนี่สองฟ้าเนาะอันนี้ดีหมีถามเนาะอันนี้แค่ดูให้ดูหน้าตาค่าตามันไปนะเพราะว่าไม่เคยเห็นในตำราก็ไม่มีเลยมั้งเห็นไหมแต่ตัวนี้อยู่ในตระกูลยูโคเวียเป็นตระกูลเดียวกับไม่ใช่ลันโทมอีกตัวนึงชวนชมเนี่ยไอ้ตัวนี้มันตระกูลเดียวกับวงเดียวกันก็ชวนชมดูวงมันนะค่ะแค่ดูหน้าตาไปอันนี้ผักเสี้ยนผีผักเสี้ยนผีนี้เราเรียนมาแล้วเนาะผักเสี้ยนทั้ง4มีเสี้ยนไทยเสี้ยนผีเสี้ยนป่าแล้วก็เสี้ยนฝรั่งแต่ที่โดยมากใช้ทำยาก็คือมีเสี้ยนไทยแล้วก็เสี้ยนผีเสี้ยนผีดอกเหลืองผักเสี้ยนผีเนาะผักเสี้ยนผีผักเสี้ยนผีประมาณนี้แล้วก็อีกชื่อนึงใครตอบได้บ้างที่บอกว่าชื่อเรียกได้อีกชื่อนึงอ่ะที่ว่าเป็นสมุนไพรที่เรียกได้หลายชื่อของผักเสี้ยนผีเรียนมาแล้วดีวิบันนั้นก็ตอบไปจังเลยชื่อเรียกได้หลายชื่ออ่ะจังครับฮะไปนิพพานไม่รู้กลับครับอาจารย์ใช่เก่งมากเห็นไหมเนี่ยผมให้คุณชาหน่อยช่วยรอดตายไปนะอันนี้ดอกสีเหลืองเนาะมันจะออกเหนียวเหนียวทั้งต้นอ่ะมันจะออกเหนียวเหนียวเนาะผักเส้นผีเป็นไม้ล้มลุกนะสูงได้ถึง1เมตรทุกส่วนมีขนแล้วก็เมือกเหนียวมีกลิ่นเหม็นปลายเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือเรียงสลับมีใบย่อย 3-5 ใบลูกไข่กับดอกสีเหลืองนะฝักเป็นฝักลูกทรงกระบอกมีขนละเอียดหนาแน่นเป็นเมล็ดสีน้ำตาลแดงอันนี้เนาะแก้สะอึกไงไม่ใช่สะอึกนั้นอันหนึ่งโทษอันนี้ผักเสี้ยนผีไปนิพพานไม่รู้กับเนี่ยนะคะสรรพคุณนะใช้ทั้งต้นนะตามผสมน้ำเอาน้ำที่ได้ก่อหูหรือว่าใช้ต้นที่ตามคอกหูแก้หูอื้อแก้ลมออกหูผักเสี้ยนผีเป็นผักเป็นยาใช้ขับลมครับลมเบื้องบนถ้าส่วนใหญ่อ๋อมีหน้าละหูอื้อพวกความดันในหูพวกไอ้โรคที่เกิดจากความดันในหูโรคในตาในหูอาจจะใช้ผักเส้นผีครับแล้วก็ใช้ข้าวยานั่นไงข้าวยามะเร็งไงที่ว่าแก้น้ำเหลืองเสียเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช่ครับทั้งต้นอ่ะตากแห้งต้มน้ำดื่มแก้น้ำเหลืองเสียทำให้เลือดลมเดินสะดวกรากทุบให้แตกแยงเข้ารูหูรักษาอาการหูอื้ออ๋อลองดูเนาะเอารากก็ได้อ่ะทุบให้แตกแล้วก็แยงเข้าไปในรูหูต้องจับชีพจรดูก่อนนะจะแยงหูเขาอ่ะเพราะว่าไตมันต้องการทำงานไตมันต้องกำลังของเม็ดชีพจรที่เต้นในตำแหน่งของเสมหะเนี่ยมันต้องเต้นแบบตึกอย่างเงี้ยมันคือลักษณะของคนที่มันหูอื้อร่วมอย่างเงี้ยเราจะว่าเกิดจากความดันก็เผาไฟแล้วก็จะมีน้ำมันหยดหรือคั้นเอาน้ำเผาไฟแล้วก็บีบเอาน้ำในร่างหยดเข้าไปมันจะแก้ลมพวกนี้ได้ครับสรรพคุณดีเนาะผักเส้นผีสรรพคุณเยอะมากก็ได้เข้ายามะเร็งยาสนั่นไตโพกไงขับลมตรงช่วงท้องเพื่อที่จะแบบว่าให้ขับให้ลมตรงช่วงนั้นมันเป็นยาขับผายลมขับระบายสัญญาณผักเส้นผีเอาผ่านเนาะผักเส้นไทยดอกขาวผักเส้นผีดอกเหลืองอันนี้เท้ายายม่อมเท้ายายม่อมก็จะมีเท้ายายม่อมดอกขาวเท้ายายม่อมดอกแดงเนาะแต่อันนี้ที่เขาพูดถึงนี่คือตัวนี้คือเท้ายายม่อมดอกขาว Bowling Lady Sky Rocket เนาะชื่อเขาวงนะ Lamia Care นี่คือชื่อวงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเจออีกหลายตัวที่มันจะเป็นในวงนี้เนาะเนี่ยค่ะพญาเล็งจ้อนพญาเล็งจ้อนพมพีบ้านพญาใบหอกหลอดอกไม้มอนชื่อเยอะมากเท้ายายม่อมเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กลำต้นตั้งตรงสูงได้ถึง2เมตร
ไม่มีกิ่งก้านหรือแตกกิ่งน้อยใบเป็นใบเดียวออกเป็นกระจุกรอบข้อเนาะดอกเป็นช่อตามกิ่งกีบเลี้ยง5กีบโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นผลเป็นผลสดมี2 4พูเมื่อแก่สีดำมีกีบเลี้ยงปิดคงผลสีแดงอันนี้สรรพคุณนะคะรากหรือว่าใช้ส่วนที่เป็นของลำต้นก็ได้เนาะผสมกับรากถ้าเดือดชุมพรชิงชี้คนทายย่านาก็คือหรือว่ายา5รากนั่นแหละไปแก้ไข้แก้พิษงูได้ด้วยถ้าแก้พิษงูก็ใช้ลำต้นตากแห้งต้มรับประทานบำรุงน้ำนมถ้าแก้พิษงูเนี่ยในตำราจะใช้ทายมอนดอกแดงครับถ้าทายมอนดอกขาวก็จะใช้เรื่องของดับพิษไข้พิษการไข้พิษไข้การพวกนี้ครับไข้ทุกชนิดเท้ายายน้อมเท้ายายม่อมดอกแดงอีกชื่อหนึ่งก็คือปทุมราชาเท้ายายม่อมดอกขาวอีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรนะถึงเจ้าหายใจไม่รู้ขาดมันจะอยู่ในยาสักอย่างหนึ่งนี่แหละไอ้ปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาดจำไม่ได้แล้วเนาะเท้ายาม่อมเนี่ยมันจะมีอยู่สามอย่างครับตัวหนึ่งคือเรียกว่าเท้ายาม่อมดอกแดงเท้ายาม่อมดอกขาวแล้วก็เท้ายายม่อมหัวที่เรามาที่เรากินแป้งเท้ายาม่อมในเหนียวๆนะครับจะได้จากเท้ายาม่อมหัวครับแป้งเท้าครับแป้งเท้าสามอันเนาะเท้ายาม่อมมีสามเนาะตัวดอกตัวไอ้เจ้ายามอนหัวเนี่ยมันช่วยเรื่องอาการอ่อนเพลียได้พวกนี้ครับนางแย้มป่าขนมสวรรค์หรือว่าต้นปิ้งแดงขนมสวรรค์ป่าอันนี้มันจะมีทั้งดอกขาวดอกแดงถ้าแดงเขาเรียกว่าปิ้งแดงเนาะแต่ถ้าเกิดสีนี้เขาก็เรียกว่าพนมสวรรค์พนมสวรรค์ป่าหรือว่านางแย้มป่าไม่เห็นไหมวงนะลาเมียแคร์เนี่ยอยู่ในวงเดียวกันกับตัวนี้นะอยู่ในวงเดียวกันกับเท้าแย้มม่อมดอกสีขาวเห็นไหมก็คือตัวนี้นะคะนางแย้มป่านี่คือวงเดียวกันอันนี้พบได้ทั่วทุกภาคเนาะเป็นไม้พุ่มอันนี้สูงไม่มากสูงได้แค่ถึง4เมตรใบลูกไข่หรือว่าลูกหัวใจดอกเป็นช่อตั้งตรงสีขาวลักษณะตามนี้เลยโคนเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วไอ้1ถึง 1.2 ซมเมื่อสุกสีดำสรรพคุณนะคะรากต้มน้ำดื่มหรือว่าบดเป็นผงรับประทานรักษามะเร็งใช้ทั้ง5แก้ไข้ป่าถ้าทาง5ใช้แก้ไข้ป่าพนมสวรรค์หรือว่านางแย้มป่าอันนี้พญาป้องทองหรือว่าผักมันไก่ผักลิ้นเขียดวันนั้นที่เราเรียนเนาะเสลดทางพรพี่ศิริยาพาเนาะค่ะวันนั้นที่เราเรียนที่สวนน่ะสรุปแล้วมันเป็นเสลดพังพรตัวเมียหรือว่ามันเป็นฟองละอาอีกอันนึงนะคะที่เราบอกว่าใบมันแข็งๆโป่งๆใหญ่ๆอ่ะดูไม่ออกหรอกค่ะต้องรอมันไปเรียนเนาะแล้วเอาใบมาดูเพราะว่าดอกมันเหมือนกันมากดูวงนะอคันทะแคร์นี่คือวงเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยเป็นใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามลูกไข่แกมลูกใบหอดอกเป็นช่อสั้นใบประดับมีขนยาวด้านนอกดอกย่อยตั้งขึ้นเรียงตัวค่อนข้างแน่นเนาะผลหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะดอกผลเป็นผลแห้งแต่ลูกทรงกระบอกยาวประมาณ2เซนติเมตรดูสรรพคุณนะใบตำพอกบริเวณที่เป็นแมลงสัตว์กัดต่อยเนาะตำรวมกับใบบัวบกก็ได้ในอัตราส่วนที่เท่ากันใช้พ่อแล้วก็ลดอาการฟกช้ำหรือว่าตำผสมเหล้าทาแก้ไฟลามทุ่งหรืองูสวัสดทั้งต้นต้มน้ำดื่มรักษามะเร็งต่อมลูกหมากหรือใช้เพื่อถอนฤทธิ์ยาตัวอื่นนี่ไงสรรพคุณดีอยู่เนาะ
ันชันอันชันนี่เจอบ่อยเนาะคือทั่วไปกินเป็นผักยังไงบูพีบัตเตอร์ฟลายพีชื่อสามัญโบมนะปาปาแคมีประมาณนี้นี่อยู่ในวงถั่วเนาะมีถั่วหลายๆตัวอยู่ในวงเดียวนะอยู่ในชื่อวงนี้เป็นไม้เถาพันเลื้อยนะคะยาว 1-5 เมตรใบเป็นใบประกอบแบบคนนกเรียงสลับใบย่อย 3-9 ใบดอกออกดอกเดียวที่ซอกไปสีน้ำเงินหรือสีม่วงหรือสีขาวเนาะตัวที่เราเห็นมันก็จะมีประมาณ3สีนี่แหละผลเป็นฝักเนี่ยค่ะแบบนี้เหมือนลูกถั่วอัปคูณดอกและใบนะคะต้มรวมกันดื่มแก้เบาหวานลดหินปูนตามข้อดอกตามข้อบริเวณผิวหนังทำให้ขนโดกดำหรือต้มดื่มเพื่อขับปัสสาวะใบอันนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเถาวัลย์เปียงเนาะใบอัญชันนี้จะคล้ายๆนะถ้าเกิดใครเห็นเถาวัลย์เปียงแล้วก็ตัวใบอัญชันลองเอาไปเปรียบเทียบดูนะแล้วก็ลองสังเกตดูลองจับแล้วก็ลองชิมดูเพราะว่ามันจะคล้ายๆกันอยู่นะสองตัวนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีดอกใบเขาจะคล้ายอัญชันอันนี้อยู่ในตำราเรามันจะอยู่ในสวนที่เขาให้สีธรรมชาติอะค่ะเขาก็จะมีนะมีอัญชันอยู่ด้วยที่บอกว่าถ้าเกิดได้สีน้ำเงินแต่ถ้าเกิดว่าผสมกับน้ำมะนาวหรือว่าหยดน้ำมะนาวลงไปมันก็จะได้สีม่วงบางทีเขาก็ออกในข้อสอบอยู่นะว่าถ้าเกิดดอกอัญชันผสมถ้าเกิดว่าเราหยดน้ำมะนาวลงไปจะได้สีอะไรประมาณนี้ก็คือม่วงนะคะถ้าเราอยากได้แบบทำเป็นน้ำดื่มอยากได้สีฟ้าสีน้ำเงินแล้วก็เอาแต่อัญชันแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้สีม่วงแล้วก็หยดน้ำมะนาวลงไปนิดนึงก็จะได้เป็นสีม่วงสวยอันนี้อยู่ในตำรานะอยู่ในหมวดของสมุนไพรที่ให้สีตามธรรมชาติอาจารย์คะสอบถามเรื่องดอกอัญชันนะคะทานมากๆเป็นอะไรไหมคะหมายถึงว่าถ้าเรากินเป็นผักอะไรเงี้ยหรอหรือเป็นยาทานแบบว่าเอาใส่เป็นน้ำหม้อหุงข้าวเลยอ่ะทุกวันนี้ก็ทำอย่างนั้นแหละค่ะคือว่าหุงข้าวช่วงเช้าก็เอาน้ำอัญชันนี่เป็นน้ำหุงไปเลยจะออกเป็นข้าวสีฟ้าข้าวก็สีฟ้าสวยใช่ค่ะกินเยอะระวังนะมันจะฉลาดจับดีเดินไปไม่มีผลข้างเคียงใช่ไหมคะอาจารย์ครับแล้วก็จะสวยไม่ใช่หรออัญชันมีสารแอนโทไซยานินไงต้านอนุมานอิสระผิวพรรณมันจะไม่เหี่ยวผิวพรรณมันจะไม่เหี่ยวไม่แห้งสวยแต่ว่าจะบำรุงสายตานะคะไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงนะไม่ใช่มาเรียนข่าวหน้าจำไม่ได้มือดวงกมลทำไมสวยแท้ตาค่ะอาจารย์ตาจะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าอาจารย์ที่บอกครูให้พูดก่อนเลยครับอ๋อไม่จะบอกว่าคืออัญชันเนี่ยบางคนเขาก็จะแพ้เนาะแต่ว่าต้องระวังนิดนึงตรงเกสรเขาน่ะบางคนเขาคือถ้าจะกินก็คือกินแต่กลีบดอกเขาหรือว่าทำยาสระผมก็เอาแต่กลีบดอกเขานะอย่าไปเอาที่มันเป็นขานดอกแล้วก็ตรงเกสรเพราะว่าบางทีเขาบางคนเขาก็จะแพ้ตรงนั้นด้วยครับครูครับเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่เหมาะกับผู้หญิงยังไงเหรอครับผู้เก่งมองจะสวยเกินไม่เหมาะกับผู้หญิงใช่ไหมหายไปเลยแล้วล่ะครับถามใหม่นะครับผมจี๊ดบอกว่าอาจารย์ไม่เหมาะกับผู้หญิงเนี่ยมันยังไงเหรอครับเอ้ากินปั๊บมันก็จะไม่เหี่ยวไม่แก่ไงตลาดเกินไปไงอันตรายต่อสามีไม่ทันแล้วเนี่ยมันเป็นมุกพี่เองเป็นมุกไม่งั้นจะเอาไม่อยู่สามีจะเอาไม่อยู่มันสวยเกินสวยวันสวยคืนแล้วเขาก็มีสามบ้านฉลาดเกินไปขอบคุณครับเขาถึงบอกให้กินน้อยๆหน่อยอย่าให้ฉลาดเกินสามีอันนี้ตำลึงเนาะผักอะไรนะผักแคบบางที่ก็เรียกผักแคบผักตำนินผักตำลึงมันก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเนาะถ้าเกิดตัวผู้มันก็จะออกแบบ
ใบมันจะเป็นแฉกๆเบาๆหน่อยตัวเมียมันก็จะออกเหมือนเป็นรูปลักษณะมันทรงหัวใจหน่อยวงนี้จะในวงเดียวกันกับแตงเนาะเดี๋ยวนะคูคาบิทาแคเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเจอมันจะเดี๋ยวไปเรื่อยๆเราก็จะเจอว่ามันอยู่ในวงไหนชื่อเขาเนาะมีชื่อสามัญได้นะ Baby Water Melon ก็เหมือนลูกเล็กๆเนาะที่เป็นขวดเป็นพวกขวดพวกมะละพวกแตงพวกอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกเป็นไอ้ตัวขวดนี่เนาะตัวนี้เป็นไม้เขาล้มลุกแยกแค่ต่างต้นเห็นไหมมันจะมีตัวผู้ตัวเมียต่างกันอันนี้ใบอย่างนี้คือตัวผู้นี่เห็นไหมใบลักษณะนี้ค่ะคือใบตัวผู้เลยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าใบตัวเมียมันจะออกแบบเป็นหัวใจมันจะไม่ได้เว้าเยอะขนาดนี้ใบนะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนลูกไข่กว้างเป็นจักตื้นๆเนาะหรือว่าแฉกลึกอย่างเงี้ยก็คือไอ้ตัวผู้ดอกนะคะออกดอกเดี่ยวๆกลีบเลี้ยง5กลีบผลเป็นผลสดมีหลายเมล็ดเนี่ยมันจะเหมือนกับแตงกวาลูกเล็กๆเนาะข้างในมันก็จะมีเมล็ดเหมือนแตงกวาเวลาสุกก็จะออกสีแดงๆอันนี้แต่เขาก็กินกันอยู่นะแต่ว่าไม่เคยกินไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเขาแบบกินเป็นผักอะเป็นหวานมันหวานครับกินดิบหวานถ้าลูกอ่อนก็มากินแตงกวาต้มกับน้ำพริกได้ไม่เคยกินมันหวานจริงอะจริงครับจริงลูกสุกมันจะกลางการถ้าเราอยู่ภาคกลางเขาจะทุบๆนะคะลูกดิบแล้วเขาก็จะเอาไปแช่ในน้ำเกลือแล้วก็เอาเม็ดออกแล้วเขาก็จะแกงใส่พวกเนื้อหมูเป็นแล้วก็ใส่กะทินะคะอร่อยค่ะจันอยากกินทุบคือต้องทุบเหมือนระดองอะไรเงี้ยหรอหรือว่าแช่นานไหมอ่ะทุบแล้วก็ไม่งั้นก็เอามีดปอกแล้วก็ฟานเอาเม็ดมันออกนะคะแล้วก็เอาแช่น้ำเกลือขยำให้เขาหายขมแล้วก็เอาไปแกงผักกาดนะคะเคี่ยวใส่กะทิข้นๆนะคะมันแกงกะทิแกงใส่ปูทะเลอร่อยอ๋อหรอพี่น้อยลองดิอร่อยค่ะสุดยอดเนี่ยต้องกินแล้วอร่อยอยากกินลองดูเดี๋ยวพี่น้อยอร่อยขับรถผ่านแถวไหนเห็นเป็นป่าเป็นเขาไปเลยเก็บมาลูกตำลึงภาคกลางตัดอะไรที่เขาจะแกงเสพพวกปูทะเลนะคะต้องอธิบายไม่ถูกแต่เพื่อนทำให้กินนะคะตอนอยู่สัตหีบอร่อยนะเป็นอาหารภาคไหนอะคะน่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะอาจจะเป็นพื้นที่มากินพื้นแถวชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยชลบุรีตัดชลบุรีอะไรที่เขาจะเอาพวกปูทะเลค่ะจะใส่ให้มันข้นๆ นะคะอร่อยเขาจะใส่น้ำตาลเปิดหน่อยให้มันออกรสหวานมันอ่ะอร่อยลองทำดูถ้าเกิดใครมีเยอะก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่าไม่เคยกินไงก็ไม่รู้ว่าจะกินยังไงแล้วก็กินแต่ยอดมันไม่เคยกินลูกอร่อยค่ะผู้เก่งบอกว่าต้องเอาไปต้มสุกไปลวกใช่ไหมลูกอ่อนนะลูกดิบอ่ะลูกอ่อนๆ ถ้าอ่อนมากอ่ะกินได้เลยค่ะแต่ถ้ามันใหญ่ๆแล้วมันกินไม่ได้มันออกยังไงลิ้นไม่รู้ค่ะหมายถึงว่าถ้าเขาอ่อนเขาจะเหมือนแตงอ่อนอย่างเงี้ยหรอคะมันจะหวานๆอย่างนี้หรอถ้ามันยังอ่อนๆมากเคยกินอยู่ค่ะมันกินได้ยางมันจะติดลิ้นครับมันก็เลยทำให้ลิ้นแบบด้านๆหน่อยช้าๆหน่อยครับเพื่อนคนตัดพี่สัตหีบก็จะเอาลูกที่มีเม็ดแล้วเขาก็จะทุบๆค่ะไม่งั้นเขาก็จะเอามีดปอกเอาแบบคว้าเอาเม็ดมันออกค่ะแสดงว่านั่นคือลูกแก่มันเขาถึงเอาเม็ดออกใช่ค่ะโอเคเอาสรรพคุณเนาะน้ำในเถาหยอดตารักษาอาการตาแดงหรือว่าตาอักเสบน้อยไงเอาไปเพิ่มเป็นยาหยอดตาตำลึงเนาะเป็นยาเย็นเนาะเป็นพวกผักพวกนี้จะออกเป็นยาเย็นเล็บมือนางตัวต่อไปดอกสีหอมๆดอกแบบนี้เนาะในช่อหนึ่งเราจะเห็นมีทั้งดอกสีชมพูอ่อนสีออก
แดงแดงอันนี้ก็คือเล็บมือนางเราเห็นทั่วไปที่เป็นไม้ประดับเนาะเป็นไม้ประดับกึ่งเลื้อยเนี่ยค่ะก็คือหน้าตาประมาณนี้เนาะนี่คือเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งกิ่งอ่อนมีขนปกคลุมใบเป็นใบเดียวตรงกันข้ามลูกไข่แกมขอบขนานดอกออดอกเป็นช่อดอกตามใบหรือว่าปลายยอดเนาะสีแดงสีชมพูหรือว่าสีขาวอมเหลืองกลิ่นหอมไม่ใช่หอมตอนกลางคืนเนาะอันนี้หอมหอมตอนกลางค่ำกลิ่นดอกมีอยู่5กลิ่นเนี่ยค่ะก็คือตัวนี้เนาะเถาและใบนะต้องดื่มแก้ไข้ผิดฤดูหรือว่าไข้หัวลมเมล็ดทุกพอแตกต้มน้ำดื่มฆ่าพยาธิอันนี้มีในหนังสือตามตำราเราค่ะเรานะคะว่าเล็บมือนางก็คือเขาจะใช้ส่วนที่มันเป็นผลเนาะเพื่อที่จะใช้ฆ่าพยาธิหรือว่าเขาก็จะเอาเมล็ดคือเนื้อข้างในอ่ะเอามาทอดใส่เฟกไข่เนาะแล้วก็กินเป็นยาฆ่าพยาธิก็คือเล็บมือนางมันจะเป็นลูกเป็นเหลี่ยมๆคล้ายๆมะเฟืองอ่ะเหมือนมะเฟืองลูกเล็กๆอ่ะเนาะแต่ว่ามันก็เท่าประมาณนิ้วมืออยู่นะเมล็ดของดอกเล็บมือนางอ่ะถ้าเราเจอเป็นสมุนไพรแห้งค่ะเราเห็นรูปร่างลักษณะหน้าตาออกสีน้ำตาลแล้วมันเป็นกลีบๆเหมือนมะเฟืองเล็กๆอ่ะก็คือให้นึกถึงอมมันเป็นเมล็ดของเล็บมือนางเรียนท่านอาจารย์ครับอาจารย์ฮะผมปลูกเล็บมือนางเนี่ยประมาณ10กว่าปีมันก็ไม่ออกผลให้ผมเลยแต่ผมไปที่ร้านยาไทยเนี่ยปรากฏก็เคยเห็นที่เขาเอาเม็ดไปขายเนาะผมก็เลยแปลกใจว่าอาจารย์นะว่าไอ้พันธุ์ที่เราปลูกบ้านเราเนี่ยกับเม็ดมือนางมันมีกี่พันธุ์กันแน่ฮะขอคำตอบนะเพราะว่าผมปลูกมาเป็น10-20ปีแล้วมันก็ไม่เคยมีผลให้ผมเห็นเลยมีแต่ดอกผลมันจะซ่อนอยู่ใต้ใบครับมันจะหายากมากในผลเม็ดมือนางมันจะไม่ติดทุกช่อครับมันจะต้องหามันจริงๆมันจะเจอเมล็ดมันนะแสดงว่ามันติดผลยากด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่เมล็ดเล็กๆนะมันเมล็ดมันก็ใหญ่อ่ะมันก็เท่านิ้วมืออ่ะพูดถึงเมล็ดมันอ่ะแต่ก็ไม่เคยเห็นนะเป็นคนชอบปลูกดอกไม้เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเห็นเมล็ดเล็บมือนางเห็นแต่ดอกพอเราแบบว่าตอนที่เรียนเราก็เห็นในรูปบอกว่ามันเล็บมือนางเราก็เห็นมันเป็นเราก็จำแค่ว่าลักษณะมันเป็นลักษณะเป็นเหลี่ยมเหมือนมะเฟืองลูกเล็กมะเฟืองจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยตอนเราดูลักษณะดอกอะไรเงี้ยมันดอกเล็กแค่นี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากเราเมล็ดมันก็ไม่น่าจะใหญ่พอไปเจอของจริงเราก็เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันคืออะไรแบบมันใหญ่มากแต่เราก็ต้องตอบว่าเล็บมือนางนั่นแหละเพราะว่าจำได้ว่าเหมือนมะเฟืองจิ๋วแต่ไม่รู้คำว่าจิ๋วนี่มันจิ๋วขนาดไหนอะไรเงี้ยพอเราเห็นของจริงมันก็ใหญ่อะมันเท่านิ้วมือพออาจารย์พิเชษฐ์มาติวก็บอกว่าดอกเอ้ยมาเล่นเล็บมือนางแล้วบอกใหญ่มากมันต่างกับความคิดเราเลยว่ามันจะต้องจิ๋วอะไรเงี้ยถ้าดูจากลักษณะดอกไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่เคยเห็นเมล็ดไม่เคยเห็นฝักค่ะไม่รู้ว่าฝักหนึ่งมีกี่เมล็ดด้วยอันเนี้ยไม่เคยเห็นเลยเห็นแต่แห้งมาเลยแล้วก็แบบอยากเห็นอยู่นะถ้าเห็นก็จะแบบเป็นบุญมากเลยในชีวิตเดี๋ยวถ้าใครมีเนาะใครเห็นนะเอามาถ่ายเพื่อนๆดูนะเอามาดูด้วยนะว่าตอนแบบเจอลูกมันอยู่บนต้นอะไรเงี้ยผ่าเลยว่าลูกหนึ่งมันมีกี่เมล็ดมันลักษณะหน้าตามันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเล็บมือนาสงสัยเหมือนกันไม่เคยเห็นดอกไม่เคยเห็นเมล็ดมันเลยอย่าลืมนะมาเล่นเล็บมือนางแก้พยาธิเนาะตามหนังสือตำราเราเลยก็คือเขาใช้มาเล็บข้างในค่ะเขาใช้เนื้อข้างในแล้วก็สับๆเล็กๆแล้วก็ไปทอดกับไข่แล้วก็กินเพื่อที่จะฆ่าพยาธิอันนี้สแกนาเนาะสแกนานะต้นแกจองแค่สังแกต้นสแกหรือว่าสแกนาหน้าตาประมาณนี้ชื่อวงคอมดีทาเคลลักษณะนี้นะคะเป็นฝักประมาณนี้เป็นไม้ต้นนะอันนี้เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง12เมตรลำต้นมีกิ่งที่ลดลูกเป็นหนามเปลือกเรียบกิ่งอ่อนเป็นเหลี่ยมสี่เหลี่ยมดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดดอกประมาณนี้ลูกผลมีอยู่4ปีกลูกปลีกว้างยาวประมาณ2เซนติเมตรอันนี้นะคะ
คือตามที่โล่งเนาะตามป่าละมอทั่วไปเขาหินปูนเตี้ยๆหรือว่าริมทางตามชายป่าความสูงไม่เกิน250เมตรยางจากลำต้นเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมโดยการตัดลำต้นเป็นท่อนแล้วก็เจาะรูตรงกลางใช้ไฟลงตรงหัวท้ายให้ยางออกเอายางมาถูฟันทำให้ฟันแข็งแรงรักษาอาการเหงือกบวมแต่หนังสือตำราเราก็คือว่าเขาจะใช้เมล็ดเป็นยาฆ่าพยาธิเนาะต้นสเกลต้นสเกลนะสเกลกูเก่งอธิบายตรงนี้หน่อยนี่เอายางอะไรเนี่ยเจาะรูอะไรเนี่ยขอตัวคำถามใหม่ครับผมใช้ไฟลงตรงหัวท้ายให้ยางออกเขาทำยังไงเอายางจากตอนต้นเตรียมในการตัดลำต้นเป็นท่อนแล้วก็เจาะรูตรงกึ่งกลางใช้ไฟลงตรงหัวท้ายให้ยางออกแล้วก็เอายางมาถูฟันทำให้ฟันแข็งแรงอันนี้คือปัญญาพื้นบ้านครับอันนี้ต้นอะไรนะผมมองไม่เห็นไม่ได้แต่สแกนนะสแกนต้นสแกนอันนี้ถ้าเกิดตำราเราเขาจะใช้เมล็ดเพื่อที่จะมาเป็นยาสแกนเนี่ยสแกนเนี่ยมันมีฤทธิ์สตรีตั้งครรภ์กินไม่ได้นะครับมันทำให้มดลูกบีบตัวทำให้แท้งได้ตัวยางของมันนะครับ อันนี้คือข้อควรระวังเนาะสตรีครับแต่ว่ามันก็จะช่วยเรื่องไออาการฟันโยกฟันคอนพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะแสลงกับคนตั้งครรภ์เนี่ยต้องระวังในการใช้ครับพร้อมพอได้ละที่เลยครับก็แสดงว่าอันนี้ใช้ในส่วนที่เป็นยางใช้เฉพาะยางที่แบบว่าทำให้ฟันแข็งแล้วสาคูเป็นบวมใช่ครับเวลาเผาปุ๊บมันก็จะเอาน้ำมันมันก็จะไหลออกมาที่หัวท้ายครับมันโดนความร้อนก็จะไหลเพราะว่าน้ำมันมันเหนียวแต่ถ้าเกิดเราไปตามร้านกาแฟเราก็จะเห็นสีสันสวยงามเนาะเขาไปทำแบบบูงาทำอะไรแบบอย่างอเมซอนที่แบบโต๊ะเรานั่งกินกาแฟทำสีๆอ่ะก็คือลูกของลูกสแกนที่ไปย้อมสีสวยๆอ่ะประดับตรงโต๊ะเขาที่มันเป็นกระจกอ่ะก็จากอันนี้แหละโอเคอันนี้คือออนช่วงนี้มันน่าจะผ่านไปแล้วมันออกดอกช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาเนาะต้นอันนี้ใครเคยเห็นบ้างเนี่ยประมาณนี้สวยนะวงลูเมียแคร์เห็นไหมวงเหมือนนะมันจะอยู่วงเดียวกันกับเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นไม้เถาเลื้อยนะหรือว่าพวงประดิษฐ์ที่เขาเรียกคือถ้าเกิดเราเห็นบางทีเราจะผ่านไปเราเห็นแบบเป็นไม้เลื้อยแล้วแบบมันจะสีออกสีชมพูสีม่วงแบบเต็มต้นเลยมันก็ไม่เชิงม่วงมากหรอกมันจะออกโทนสีประมาณนี้เนี่ยค่ะเป็นไม้เถามีเนื้อไม้มีขนนุ่มปลายถึงทอดย้อยลงใบเป็นใบเดี่ยวตรงกันข้ามเนี่ยค่ะดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่งเนาะเป็นกระจุกนี่ค่ะสีประมาณนี้อันนี้คือพวงประดิษฐ์เนาะชื่อเขาเนาะหรือว่าเครืออ่อนพบตามป่าโป่งถึงป่าดิบเถาอันนี้เป็นไม้เถาขนาดใหญ่เนี่ยค่ะสรรพคุณเขานะเขาใช้เถาอะค่ะแล้วก็สับตากแห้งต้มน้ำดื่มก็คือเพื่อละลายนิ่วในไตลองดูนะถ้าเกิดว่าเผื่อมีคนไข้เนาะเป็นนิ้วในไตก็ลองต้มดูอันนี้พักพึ่งพักพึ่งนี้เราใช้บ่อยส่วนที่ใช้ปกติเราที่เห็นเราก็จะใช้ในส่วนที่เป็นใบเนาะพักพึ่งเนี่ยค่ะพักพึ่งพักพึ่งทองพึ่งเลเนี่ยค่ะเทปลิลลี่เนาะเขาเรียกว่าใจแอนลิลลี่ก็เหมือนกับพวกลิลลี่แต่ว่าใบมันใหญ่เนี่ยอมาลีดาแคร์คือถ้าดูวงนี้เนาะวงพวกนี้มันจะเป็นพืชเป็นตระกูลเดียวกับบ้านสีทิศเนี่ยค่ะก็จะเป็นตระกูลอมาริลิสหรือว่าพวกนี้อมาริดาแคเนี่ยค่ะตระกูลเดียวกันนะพวกตระกูลพับพึ่งพวกบ้านสีทิศทั้งหลายแหละเนี่ยค่ะจะเป็นไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดินลำต้นบนดินเกิดจากกาบใบเนาะเนี่ยค่ะตัวใบเขาเป็นไม้อวบน้ำเนาะใบแหลมขอบไปเป็นคลื่นดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ที่ซอกไปเนี่ยค่ะสีขาวอันนี้มันก็จะมีหลายสีเนาะพับพึ่งมันก็จะออกโทนสีถ้าดอกใหญ่กว่านี้หน่อยออกโทนแดงๆมันก็จะเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรพวกแรงคอดำอะไรพวกนั้นแต่มันก็อยู่ในตระกูลเดียวกันเนี่ยแหละอยู่ในตระกูลอมาริลิสเนี่ยอมาริดาแคร์เนี่ยค่ะตระกูลพับพึ่ง
สรรพคุณของตัวนี้นะคะพับพึงนะใบเขาใช้อ่างไฟนะคะนำมาประคบรักษาการปวดเมื่อยหรือว่าฟกช้ำใบก็คือในถ้าเราเรียนผดุงครรภ์เนาะอันนี้เราจะใช้ใบก็คือในทับหม้อเกลือค่ะเนี่ยใช้ใบรองก้นหม้อเกลือเนาะที่ผ่านความร้อนระหว่างบนท้องบรรเทาอาการปวดท้องและปวดประจำเดือนตอนที่เราเรียนผดุงครรภ์เราจะได้เรียนนะคะก็คือใช้ใบของพับพึงตัวนี้เนี่ยค่ะในผดุงครรภ์ใช้เยอะมากของพับพึงเนาะอันนี้น่าจะจำหน้าค่าตามันได้อันนี้พังคีดวงกมลวันนั้นน่ะจำได้แต่นานแล้วล่ะ2เดือนที่ผ่านมาอะไรที่พูดพังคีคือพังคีใบแบบนี้ไหมหรือว่าพังคีใบอีกแบบใบเขาอยากเข้าอ่ะคะอาจารย์ใบเขาอยากเข้าใบแหลมขอบใบอยากด้านล่างกับด้านบนคนละสีไหมไม่ได้สังเกตนะคะหรือว่าเป็นเดิมไม่ได้สังเกตพังคีแต่ว่าลูกเขาน่ะใช่เลยแต่ว่าใบมันไม่เหมือนกันนะคะบางใบก็คล้ายกันอย่างนี้แต่บางใบก็เป็นใบหยักนะคะอาจารย์เจ็ดพังคีมันมีหลายตัวอยู่เนาะมันมีหลายพันอยู่นะเนี่ยค่ะดูตระกูลนี้นะอยู่วงนะวงยูโฟเบียคือวงนี้เป็นตระกูลเดียวกับชวนชมนะวงนี้นะพังคีตัวนี้ตระกูลเดียวกันกับพังชวนชมเนี่ยค่ะพังคีพังคีน้อยแถวอุบลก็จะเรียกว่าฝ้ายน้ำหรือว่าเจตพังคีเนาะเนี่ยค่ะพบในภาคเหนือภาคตอนออกภาคอีสานเป็นไม้พุ่มสูงได้ถึง 20-30 เซนติเมตรไปเป็นใบเดี่ยวลูกไข่แกมลูกหอกโคนใบมนปลายใบแหลมข้อใบขอใบจักตื้นดอกสีขาวนวลเนี่ยผลค่อนข้างกลมขนาด1เซนติเมตรที่3ฮูเล็กเนาะผลเล็กๆแค่1เซนติเมตรอยู่ในยาปะสะเจตพังคียาสามัญประจำบ้าน24ตำรับพอเราเรียนถึงตัวหลักเภสัชกรรมถ้ามันมียาสามัญอันเนี้ยค่ะมันจะมีตัวนี้นะมีเจตพังคีเราจำให้ดีเนาะเวลาเราดมตรงรากเขาตรงนี้ค่ะกลิ่นเขาจะกลิ่นหอมๆเย็นๆสมัยโบราณเขาก็จะมาฝนกับหินเนาะแล้วก็กันนะใส่น้ำนิดนึงแล้วก็เอามาทาตรงรอบสะดือตรงท้ายตรงท้องเด็กอะค่ะอย่างเด็กแบบเขามีอาการปวดท้องแบบอะไรเงี้ยเพื่อที่จะขับลมให้เด็กผายลมก็คือเจ็ดครั้งทีอันนี้ค่ะที่มันกลิ่นหอมๆเนี่ยค่ะรากนะสรรพคุณตรงนี้นะคะผลผสมเหล้ารับประทานขับลมบำรุงธาตุหรือว่าโขกข้อบนท้องใต้สะดือแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออันนี้นะโดยมากเขาก็ใช้กันเยอะเนาะสมุนไพรพื้นถิ่นตัวนี้แทบทุกภาคนะใช้เจตพังคีตัวนี้ค่ะเข้ายาด้วยยาปัสสาวะเจตพังคีครูคะแถวบ้านทำไมมันใบปลายแหลมคะปลายแหลมแล้วมันมีแบบปลายใบแหลมๆนั้นก็มีนะอีกพังอีกตัวหนึ่งนะขอบใบหยักกว่านี้นะขอบใบจะจัดหยักกว่านี้อีกแล้วสีก็จะเห็นชัดมากเลยว่าข้างล่างใบออกสีขาวนวลข้างบนสีเขียวเข้มกว่านี้นะใช่ค่ะใช่มันจะมีสองพันไม่รู้ว่ามีกี่พันอ่ะแต่ว่าที่เห็นมันจะมีตัวนี้แล้วก็ที่บอกเมื่อกี้ค่ะที่เราเห็นกันบ่อยๆเจตพังคีตัวนั้นแต่ที่เห็นโดยมากก็จะเห็นตัวนั้นนะเคยเห็นแบบว่าใบหยักขอบใบจากหยักปลายใบแหลมแล้วก็ท้องใบออกขาวหมดๆผลโพลไปเลยแล้วข้างบนแบบเขียวเข้มอ่ะอันนั้นเห็นบ่อยเนี่ยค่ะก็คือแต่รากเขาก็จะหอมๆเหมือนกันเนาะกลิ่นชอบนะกลิ่นอันนี้มันหอมดีตอนที่เราไปเรียนนะทีนี้พอเราเรียนเภสัชกรรมตอนดูสมุนไพรแห้งมันจะมีวิธีการสอนเนาะดูมันจะมีสมุนไพรอยู่3ตัวนะที่รากเขาจะลักษณะคล้ายๆกันก็จะมีรากเจตพังคีรากไคเครือแล้วก็รากมะย่อมตรงนั้นนะคะแล้วไปถึงเวลาตรงนั้นเราก็จะมาเรียนว่ามันดูว่าจุดลักษณะอัตลักษณ์ที่มันต่างกันดูยังไงเพราะว่าพวกนี้มันจะเหมือนแบบมันจะเหมือนมีแกนอยู่ข้างในเหมือนสายไฟอ่ะคืออยู่รากเขาเนาะข้างนอกมันก็จะเหมือนมีเปลือกหุ้มอยู่เสร็จแล้วก็ข้างในมันจะเหมือนมีแกนอยู่ข้างในที่แบบแกนแข็งๆอ่ะ
สามตัวนี้เขาจะหลับลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ทีนี้แต่ว่าดูเปลือกนอกมันจะต่างกันมันจะมีนุ่มหน่อยมีเปลือกหนาหน่อยแล้วก็แข็งหน่อยบางหน่อยอะไรเงี้ยสามตัวค่ะแล้วเราไปเรียนตอนสมุนไพรแห้งสามตัวเจตพังคีรากย่อมไทยเปลือกต่างกันนะเดี๋ยวจะเพิ่งไปดูแห้งเดี๋ยวจะงงเอาแค่พืชสดนี่ก่อนไปดูหน้าค่าตามันไว้จำชื่อมันไว้เนาะอันนี้เป้าใหญ่ดูผลเนาะดอกแบบนี้ใบแบบนี้ถ้าไปสถาบันเราเจอเยอะเนาะตอนนี้เราเดินป่าก็คือเดินรอบสถาบันเราก็จะเจอเห็นไหมตอนนี้ชื่อวิทยาศาสตร์โคตรอมเนาะเป็นเคลองวงยูโฟเบียเห็นไหมอันนี้อยู่ในวงเดียวกันอยู่เดียวกันกับพวกตระกูลชวนชมไอชื่อวิทยาศาสตร์ตัวนี้โคตรอมนี่เหมือนกับไอตัวตระกูลเดียวกับโกศลอันนี้พบทุกภาคยกเว้นภาคใต้แสดงว่าอันนี้ไม่ชอบน้ำท่วมขังไม่ชอบแบบน้ำเยอะๆพบทั่วไปตามป่าเบญจพรรณป่าผันใบป่าสนป่าก่ออ๋อที่มีความสูง10ถึง950เมตรเขาจะต้องขึ้นตามป่าแบบนั้นเป็นไม้ต้นนะคะเป้าเนาะเป้าใหญ่สูงได้ถึง15เมตรมีเกล็ดคลุมหนาแน่นนะใบเป็นใบเดียวลูกขอบขนานจากฟันเลื่อยดอกประมาณนี้นะผลอย่างนี้นะคะนี่คือเป้าเนาะเป้าใหญ่มีเป้าใหญ่เป้าน้อยสรรพคุณนะคะเขาใช้ใบใช้ร่วมกับใบนาหั่นเป็นฝอยห่อผ้าแล้วก็นึ่งให้ร้อนนำมาประคบแก้ปวดเมื่อยแก้เหน็บชาทำเมล็ดตำผสมเหล้ารับประทานช่วยขับโลหิตสำหรับสตรีเป้าช่วยขับโลหิตเนาะแต่ว่าเขาใช้ส่วนเมล็ดนะที่ขับโลหิตก็คือเมล็ดแต่ว่าถ้าเกิดใบเนี่ยเขาจะใช้จะแก้ปวดเมื่อยแก้เหน็บชาแยกให้ออกเนาะถ้าเกิดเขาถามว่าใบใช้อะไรไม่ได้ขับโลหิตนะถ้าใบนะใช้เมล็ดนี่เผาเอ็นออนเราเจอบ่อยๆเนาะเผาเอ็นออนแก้ปวดเมื่อยเนี่ยเราบอกสรรพคุณยาแก้ปวดเมื่อยนู่นนี่นั่นก็จะเจอแล้วก็จะมีเถาเอ็นอ่อนอยู่ในนั้นตีนเป็ดเครือเนาะอันนี้ตามตำราเราก็จะมีนะว่าตีนเป็ดเครือคืออะไรก็คือเถาเอ็นอ่อนนะคะอันนี้เป็นไม้เลื้อยนะไม้เลื้อยเถาเนื้อแข็งไม่ใช่ไม้ยืนต้นเนาะนี่ค่ะวงโคซินาแคดูหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นยางๆเนาะมียางไม้เลื้อยเถาเนื้อแข็งเลื้อยพันมีน้ำยางขาวลำต้นมีเปลือกร่อนเป็นแผ่นบางสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงกันข้ามเห็นไหมใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามเรียงสลับแบบนี้ท้องใบออกสีออกขาวดูดอกแบบนี้นะคะดอกจะคล้ายดอกสลิดอยู่เนาะแต่ก็ไม่ได้ออกแบบกลีบอ่อนช้อยประมาณนั้นสรรพคุณนะคะเถาแก่นะเถาที่แก่แล้วล้างให้สะอาดตากให้แห้งต้มน้ำดื่มเป็นบำรุงเส้นเอ็นถ้าใบหรือเถาร่วมกับใบหนาใบมะขามใบส้มปล่อยก็คือทำลูกประคบแก้เส้นเอ็นเถาเอ็นอ่อนน้องเกี่ยวกับเรื่องแก้ปวดเมื่อยแก้เส้นเอ็นนี่ค่ะอันนี้ก็ออกข้อสอบบ่อยๆนะเถาเอ็นอ่อนอันนี้ว่านางคำว่านางคำเนาะเราเจอเราเรียนสมุนไพรของในพดุงคันเราเจอบ่อยอยู่นะว่านางคำเห็นไหมเนี่ยตระกูลเพอร์คอมาตระกูลเพอร์คอมินเนาะเพอร์คอมินตระกูลเดียวกันกับพวกคอมินว่านางคำเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้เนาะดอกอย่างนี้นะตระกูลพวกอะไรนะว่านอะไรเงี้ยมันจะหน้าตาคล้ายกันมากเลยเนาะตอนนั้นเราต้องใช้ความชำนาญนะมาแยกว่าว่านางคำเป็นยังไงว่านว่านชักมดลูกเป็นยังไงขมิ้นอ้อยขมิ้นชันหน้าตาเป็นยังไงทั้งสดทั้งแห้งอันนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เนาะเป็นไม้ล้มลุกนะคะอายุหลายปีมีเงาใต้ดินช่อดอกเกิดการกลุ่มใบแบบนี้ไปดูรูปภาพก่อนนี่คือว่านะคะ
สรรพคุณนะคะเข้ากับยาสมุนไพรชนิดอยู่ในตำรับยานะสมุนไพรของฉันว่านช่างมดลูกอันนี้ไปดูเอาเนาะในตำรามีนะว่านังคำว่านช่างมดลูกเนี่ยว่านช่างมดลูกคุณชาญไงที่บ้านมีเยอะใช่ไหมแถวนั้นนะที่ส่งขายอะค่ะมันจะมีว่านมีอะไรบ้างนะคะที่ปกติแล้วที่รับส่งขายอะพวกว่านนะคะอยู่ไหมคะครับอาจารย์ครับส่วนมากที่ขายมีว่านละนางคำเหรอชักมดลูกมีชักมดลูกนะครับว่านนางคำแล้วก็ว่านมหาเมฆแล้วก็ขมิ้นหัวขมิ้นใหญ่ขมิ้นอ้อยครับคือพวกเนี้ยลักษณะร่องกลางใบจะเหมือนกันนอกจากเนาะแล้วก็ว่านเหลืองร่องกลางใบจะเป็นสีแดงเราต้องสังเกตลักษณะที่ร่องกลางใบสีของเขาก็จะต่างกันนะครับเส้นก็ต่างกันแต่ถ้าคนดูไม่เป็นก็จะเหมือนกันหมดเนาะดูยากมากอาจารย์ใช่ค่ะตระกูลว่านี่ดูยากมากใช่ครับดอกก็เหมือนกันครับอย่างว่านบ้านชักมะลูกที่ปลูกแถวสุรินทร์เนี่ยมันก็จะมีหลายพันนะครับมีพันตัวผู้ตัวเมียถ้าเป็นตัวเมียก็จะเป็นร่องกลางใบจะเป็นสีแดงหัวเขาจะถ้าเกิดหัวแก่ก็กลิ่นจะเหมือนกับมะม่วงสุกมันก็จะต่างกับว่านชักมะลูกที่ปลูกตามพื้นที่ทั่วไปหัวใหญ่ๆเนาะเวลาดมแล้วมันก็จะมีกลิ่นฉุนเหม็นคือจะต่างกันครับอาจารย์เพราะว่าแต่คือตระกูลว่านเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบต้องคนมีความชำนาญนะถึงจะแยกออกมันแยกออกยากเพราะว่ากาใบก็คล้ายดอกก็คล้ายบางทีหัวก็คล้ายยิ่งมาเจอแห้งแบบผมเคยเอาสมุนไพรจากที่เขาทำส่งโรงพยาบาลกัดเชิงเนาะอาจารย์เนาะเราก็รับซื้อต่อเพื่อไปส่งร้านยาไทยเนี่ยปรากฏว่าร้านยาไทยไม่รับซื้อเลยเพราะว่าเขาดมแล้วกลิ่นมันไม่ใช่สมุนไพรถ้าเป็นว่าชักมะลูกใช้การดมกลิ่นนะครับอาจารย์กลิ่นมันจะถ้ากลิ่นไม่เหมือนกลิ่นไม่ใช่เขาก็ไม่ซื้อนะลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันให้กลิ่นเป็นหลักก็มีครับแล้วที่ดมกลิ่นนี้คือมันบ่งบอกว่าสารสำคัญมันเยอะหรือเปล่าเขาถึงจะแบบว่าถ้าดมกลิ่นถ้าไม่ใช่ตัวเนี้ยครับอาจารย์เชิญต่อครับการแยกว่านเนี่ยมันจะใช้ลักษณะอยู่3ลักษณะครับคือรสกลิ่นแล้วก็ดูในฤดูฝนครับมันขึ้นมาลักษณะแบบไหนใบชานแบบมหาเมฆเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วฝาค้างหัวปุ๊บมันจะออกอมเขียวอมม่วงของมันไปแต่พอฝาแห้งปุ๊บกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของพวกมันครับแล้วมันจะมีพวกว่านชนิดนึงเขาเรียกว่าว่านกินกันว่านที่มันกลายพันธุ์นะจะเป็นไปกินกับตัวอื่นที่มีฤทธิ์และอ่อนกว่าเงี้ยมันไปคือพอไปกินเข้ามามันก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะขึ้นมาอีกชุดนึงครับว่านนี่คือต้องชิมต้องดมต้องดูครับถึงจะแยกได้ดูจากรูปอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูตั้งแต่สดแห้งต้องดูต้นมันสมัยก่อนเนี่ยออกเยอะออกข้อสอบออกเรื่องว่านเนี่ยออกมาวางพรึบเต็มเลยโชคดีที่ว่าเราต้องหัดเวลาแห้งปุ๊บเราต้องฉีกเลยครับฉีกปุ๊บมันจะเห็นสีมันจะเห็นสีของแต่ละแว่นที่เขามาใส่แล้วก็กลิ่นจะเป็นกลิ่นเฉพาะเองครับว่านทรหดเดี๋ยวกินหนึ่งว่านชมพู่กินหนึ่งกันมหาเมฆก็กินหนึ่งว่านขอท้องแก้ก็อีกอย่างหนึ่งจางจืดก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับว่านม้าห่อม้าแท้ม้าว่านดอกทองว่านเยอะใช่เรามันเยอะมากแล้วแบบถ้าเกิดออกว่านมันก็ขอลาเอาแค่ว่านแบบเอาช่างมะลูกขมิ้นชันขมิ้นอ้อยว่านประมาณนี้พอละมาแล้วก็ว่านอะไรนะที่ออกคันธมาลาอะไรประมาณนี้พออย่าเอามาเยอะกว่านั้นเลยดูยากขนาดสดก็ยากและยิ่งไปแห้งก็ยิ่งยากไปอีกก็เหมือนคนจะเข้าแต่ผักอ๋อนี่ไงเนี่ยว่านช่างมดลูกเนาะว่านช่างมดลูกก็จะสีประมาณนี้เหมือนที่อาจารย์เก่งกับคุณชานเสริมเมื่อกี้อ่ะต้องดูทั้งชิมทั้งดูทั้งดมสารพัดอันนี้คือช่างมดลูกนะคะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีมีเงาใต้ดินประมาณนี้
ใบประดับส่วนล่างสีขาวแล้วก็แป้งเขียวหรือชมพูโทษนะพี่อ้อยตอนออกข้อสอบบางทีมันบางปีมันก็มาเป็นขงนะมันไม่ได้มาเป็นรูปนะตัวบ้านเนี่ยบ้านหัวเนี่ยเป็นขงมาเลยต้องมาแยกรสรสมันกับกลิ่นมันต้องชิมว่าเผือดไม่เผือดกลิ่นประมาณอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คะแล้วถ้าเป็นบ้านช้างมดลูกตัวผู้ล่ะคะอาจารย์ฤทธิ์ทางยาเห็นเขาวิจัยว่ามันไม่ดีเหมือนตัวเมียแล้วใช้ทำอะไรได้ฝากคะอาจารย์ชักมดลูกเหรอครับตัวผู้มันเป็นยังไงพี่ชานตัวผู้มันจะไม่อ้วนใหญ่เท่ากับตัวเมียใช่ไหมเท่าที่ผมจำได้คือตัวผู้เขาจะเรียกทรหดนะตัวเมียจะเรียกชักมดลูกอย่างเงี้ยคืออันเดียวกันเหรอครับหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รู้แต่ว่ามีตัวผู้ตัวเมียแต่ไม่รู้ว่าแยกยังไงแต่ว่าเรื่องชะมดลูกต้องยึดให้ตัวเมียครับตัวเมียมีมดลูกตัวผู้ไม่มีมดลูกครับออกข้อสอบบ่อยๆนะว่านชะมดลูกว่านมหาเมฆว่านพันธมาลาขมิ้นอ้อยขมิ้นชันเนี่ยออกบ่อยแล้วก็กระทือก็เอามาวางทีนี้ก็จะอุ้ยตกลงมันอะไรเป็นอะไรวะเนี่ยบ่อยแล้วบางทีก็เจอแบบว่าหัวเบลเลอร์พล่าอะไรไม่เคยเห็นก็มีแบบเขาเอาไซส์แบบไซส์ที่แบบเราไม่คิดว่ามันจะมีมันจะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาขนาดมาหลอกไงก็งงว่ามันคืออะไรบางทีเราก็สับสนเนาะก็ออกข้อสอบหลอกเก่งๆแผนไทยเนี่ยเห็นไหมใบช่อดอกยาวประมาณ20ใบประดับส่วนล่างลูกไข่สีขาวและมีแต้มสีเขียวหรือสีชมพูบริเวณกลางและปลายใบใบประดับส่วนยอดสีชมพูอ่อนส่วนปลายมีแต้มสีชมพูเข้มกีบดอกและเซมิโนสีขาวกีบปากสีขาวมีแถบเหลืองบริเวณเส้นกลางแผ่นกีบโอ้เยอะแยะสรรพคุณอ๋อนี่ไงเข้ากับหัวต้มน้ำดื่มหรือบทประคบช่วยให้มดลูกเข้าอู่ว่านชักมดลูกเนาะก็สรรพคุณแบบชักมดลูกเข้าอู่ก็คือตามนี้อันนี้คือขมิ้นเห็นไหมตระกูลเดียวกันนะซิงเบอร์แคร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะตระกูลว่านพวกนี้เห็นไหมก็จะตระกูลเดียวกันพวกขิงเนี่ยค่ะขมิ้นขมิ้นแกงขมิ้นหยอกขมิ้นหัวขมิ้นชันไม้ล้มลุกเหมือนกันเนาะชื่อสามัญเขาก็จะเป็นเทอร์มาริกเนาะอันนี้เรารู้ชื่อสามัญเราเห็นบ่อยๆเทอร์มาริกตัวนี้เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีเงาใต้ดินลูกไข่อ้วนสั้นมีแขนงรูปทรงกระบอกแตกออกด้านสองข้างตรงกันข้ามเนื้อในสีเหลืองส้มมีกลิ่นฉุนใบเป็นใบเดี่ยวกลางใบสีแดงคล้ำแทงออกมาจากเง่าเรียงเป็นวงซ้อนทับกันรูปใบห่อช่อดอกแทงออกจากเง่าแทรกขึ้นมาระหว่างก้านใบรูปทรงกระบอกกลีบดอกสีเหลืองอ่อนใบประดับสีเขียวอ่อนหรือเขียวหรือสีนวลอันนี้คือมิ้นสรรพคุณนะคะเนี่ยเง่าตากแห้งบดกินแก้ท้องอืดท้องอืดเห็นไหมอยู่ในสสม.เขาก็จะเอามาใช้กินเกี่ยวกับเรื่องแก้โรคกระเพาะเนาะขมิ้นแต่ถ้าพูดถึงนี้ก็คือขมิ้นชันนะเนี่ยสีแบบนี้สีเหลืองส้มเพราะว่าถ้าขมิ้นอ้อยเขาจะไม่ได้เหลืองส้มแบบนี้เนาะเขาออกสีเหลืองอ่อนแล้วหัวเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายแบบคล้ายเจดีย์ฐานล่างใหญ่ๆแล้วก็เล็กๆขึ้นไปข้างบนเป็นชั้นๆอันนี้ก็คือว่าคือขมิ้นอ้อยแต่ตัวนี้ที่เขาหมายถึงนี่คือขมิ้นชันนะเพราะว่ามันออกสีเหลืองส้มแบบนี้นี่คือขมิ้นชันเนาะเทอร์มาลีนอันนี้คือโปร่งไทสาโกโปร่งเหลี่ยมดูตระกูลก่อนอ๋อชิคาดาเคอันนี้ก็คือโปร่งโปร่งกุ้ยผงเป็นไม้พุ่มลำต้นสั้นอันนี้เห็นทั่วไปอยู่เนาะเคยเห็นเนาะโปร่งพวกนี้แข็งๆเนี่ยเขาชอบขุดขายกันนะอันนี้ให้ดูประกอบเนาะดูเฉยๆเพื่อแบบว่าเราจะได้ดูโออันนี้คือโปร่งนะอันนี้ผักหนามข้าวเขาสอบเภสัช
รอบที่ผ่านมาเขาเอาผักหนามมาออกข้อสอบเห็นเขาคุยกันนะคนที่เขาไปสอบเขาบอกว่ารอบนี้มีผักหนามแล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้ผักอะไรหน้าตาแบบว่าเหมือนอุตภิษอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกันแล้วก็ก้านมันแบบเป็นหนามหนามเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเนาะคือประมาณนี้นะอันนี้คือผักหนามเนาะเขากินกันอยู่นะผักหนามเนี่ยค่ะวงชื่อวงเขานะอาราแคเนี่ยค่ะหน้าตาประมาณนี้เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีสูงได้ถึง3เมตรมีเงาใต้เป็นขนาดใหญ่ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นแบบกระจุกใกล้รากดูใบเขาเนาะเนี่ยเหมือนที่เราเรียนลักษณะรูปใบเนี่ยค่ะตัวนี้เห็นไหมเขาจะเป็นเงี้ยงใบขอหรือว่ารูปหัวรูปศรเนี่ยค่ะรูปใบลักษณะใบเขาเนาะแผ่นใบมีแต้มสีน้ำตาลแดงดอกเป็นช่อเชิงรสคือดอกนี้เนี่ยค่ะหัวนะคะตากแห้งต้มน้ำดื่มรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติเนี่ยค่ะก็คือผักหนามเนาะหน้าตาแบบนี้นะถ้าเราเจอถ้าเราจำสรรพคุณไม่ได้อย่างนั้นก็ตอบถูกก็ได้1คะแนนอยู่นะถามว่าเภสัชวัตถุนี้ชื่ออะไรก็ตอบผักหนามก็ได้อยู่แต่ว่าสรรพคุณอาจจะจำไม่ได้แต่ก็คือสรรพคุณนี้ก็คือรักษาการประจำเดือนมาได้ปกติแต่ในตำราเราจะมีเพิ่มกว่านี้เนาะอันนี้ตะโกนาดูชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อวงอีเบนาแคร์ดูแบบนี้เหมือนมะพร้าวเนาะเป็นไม้ต้นนะคะตะโกนาสูงได้ถึง15เมตรเปลือกต้นสีออกดำใบเป็นใบเดี่ยวลูกไข่หรือลูกไข่กับดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นดอกเพศผู้เป็นช่อกระจุกสั้นๆเนี่ยดอกจริงๆดอกเขาหอมนะเนี่ยดอกเล็กๆแบบนี้อ่ะมันจะเล็กๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันอยู่รวมๆกันเนาะมันจะหอมนะมันจะหอมแบบหอมละมุนหอมนะดอกตะโกนาเนี่ยถึงมันจะเล็กหน่อยเขาจะหอมช่วงตอนกลางคืนนะช่วงหัวค่ำไปจนถึงตอนกลางคืนค่ะเช้าๆมาเขาก็พอแดดเขาก็จะเริ่มหอมนี่เขากลิ่นเขาก็จะเริ่มหายไปแล้วเนี่ยค่ะเราจะเห็นทั่วไปเนาะผลเป็นผลสดกรมมีผลกำมะหยี่เนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้เนาะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มรักษาการเส้นเอ็นอักเสบปวดเส้นปวดเข่าเปลือกใช้ร่วมกับเปลือกทิ้งถอนสับเป็นชิ้นเล็กๆพึ่งแดดแห้งแล้วก็บดเป็นผงทำเป็นลูกกรอนเนาะกับน้ำผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงร่างกายเนี่ยค่ะเปลือกต้นต้มดื่มบำรุงกำหนัดเพราะนั้นพี่แหม่มถามไงว่าต้นตะโกนามีสรรพคุณอะไรก็คือเปลือกต้นเนาะเขาใช้ต้มดื่มบำรุงกำหนัดแต่ว่าใช้เปลือกนะอย่าใช้คู่ค้าเขานะคู่ค้าก็คือข้างนอกที่มันเป็นท่านอาจารย์ครับครับนี่สุรินทร์นะสุรินทร์เนี่ยเขาเรียกเปลือกต้นนี้ว่าเปลือกต้นพญาช้างดำท่านอาจารย์ครับเขาจะใช้สูตรยาเขมรโบราณเนาะจะใช้ตัวเนี้ยต้มเพื่อแก้อาการลูกกรามสายด้านครับท่านอาจารย์ครับยังไงถูกหรือผิดยังไงก็ช่วยแก้ไขด้วยครับอาจารย์ครับน่าจะได้เพราะว่าอันนี้มันบำรุงกำหนัดไงก็เหมือนกามไซด้านก็แก้กามไซด้านนั่นแหละก็คือบำรุงกำหนัดสำหรับท่านชายเนาะแต่ว่าถูกต้องถูกต้องแล้วครับอย่าไปทากันล่ะทำยาขายนะทาต้นตะโกนาที่ปลูกอะที่บ้านปลูกทาขายเลยทาทำยาแล้วรอแบบยอดปัง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 ไอชอบดอกมันหอมมากอ่ะมันหอมแบบหอมนุ่มนวลหอมอ่ะแล้วดอกเล็กแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบกลิ่นมันจะเยอะขนาดนี้คือดอกมันเล็กก็จริงเนาะแต่ว่าปริมาณดอกมันเยอะไงมันก็เลยแบบเพิ่มความหอมแบบให้มันเยอะมันฟุ้งกระจายไปพญาช้างดำอีกชื่อนึงตะโกนาพญาช้างดำนี่แหละค่ะก็คือใช้เปลือกต้นเนาะอย่าใช้คู่ค้าเขานะเปลือกข้างนอกที่เหมือนไอ้หนังจระเข้อะไรนะไม่ใช้ทาลงไปให้มันถ่ายนั้นออกก่อนแล้วก็ค่อยใช้เปลือกตรงเปลือกเขาอันนี้กี่ทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วนี่เราจบที่นี่เนาะเรามาเริ่มต้นที่ยางนาข่าวหน้าเราจบที่ตะโกที่ตะโกนนะพญาช้างดำที่คุณชาญบอกเขาต้มกับอย่างอื่นไหมคะ
เราต้มเฉพาะเขาครับต้มเป็นชาอันเดียวเลยใช่ไหมคะเป็นเสื้อผ้าครับถ้าสูตรสุรินทร์เขาก็จะใช้เปลือกในนะครับรองกับสุราพื้นบ้านยาเราต้มนะครับแก้โรคการสายด้านครับอาจารย์ครับใช่ค่ะอันนี้แหละกำบำรุงกำหนัดนี่แหละค่ะจะแก้โรคการสายด้านอันเดียวกันโอเคคราวหน้าเรามาต่อวันเสาร์หน้าเรามาต่ออีกอันนึงแล้วก็จากอันนี้หน่อยแล้วก็ถัดไปเราก็ค่อยมาต่อกับอนุกรมวิธานต่อเรื่องลงอีกทีนึงเพราะว่าวันนั้นเราลงใบส่วนใหญ่แล้วก็รากดอกอะไรเงี้ยเราค่อยมาลงอีกแล้วก็แยกลักษณะที่ครูเก่งบอกว่าแยกวงว่าใช้วิธีการอะไรมาแยกว่ามันอยู่ในวงนี้เนาะก็คุยแล้วอีกอาทิตย์หน้าอีกอันนึงค่ะก็ให้ลงในลักษณะประมาณนี้ก่อนคือที่อยากให้ดูตรงเนี้ยเพราะว่าเราจะได้ดูหน้าค่าตามันไปด้วยเพราะว่าโดยมากก็มีนักเรียนหลายคนที่เราจะไม่รู้เนาะว่ามันชื่อต้นว่าอะไรอะไรเงี้ยนี่แหละคือปัญหาถ้าเราไม่รู้จักชื่อหน้าตาอะไรเงี้ยเราจะไปแบบจำประสบคุณมันไม่ได้ละก็เลยเอาตรงนี้มาให้ดูแบบไปเรื่อยๆว่าหน้าตามันประมาณนี้นะอย่างน้อยๆก็เลยผ่านหูผ่านตาจะได้รู้ก่อนที่เราจะลงลึกมากกว่านี้ก็ประมาณนี้